จริตบุญญาบารมีเนื้อเกณฑ์สั่งเป็นสั่งตายดังใจปรารถนาแต่แล้วชั่วช้าอย่าได้วิพากษ์วิจารณ์เมื่อไรคนติชินได้ยินแต่คำเยินยอพวกประจบสาพอล้างลิ้นถอยเลียนเปลี่ยนดำเป็นขาวเปลี่ยนขาวเป็นดำอำนาจอยุธยาธรรมครอบงำครองเมืองเมื่อเรื่องร้องอำนาจเป็นความทุกข์ยากของผู้คนประชาชนคนจนร้องขอความเป็นธรรมโหยหิวอดอยากรู้สึกได้จากผักทองสมองตรึกตรองตกช่องวางทางชันชนเมื่อเสื่อมสิ้นศรัทธาสักกินาทิพย์ปไตยประชาชนเป็นใหญ่พร้อมใจลุกขึ้นสู้ส่งเสียงผู้ร้องด้วยความขับแค้นใจว่ามันไปยังเครื่องประหารกิโยติน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 บัดคอสักทีนากิโยติน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 บัดคอทรรานร้องอำนาจเป็นความทุกข์ยากของผู้คนประชาชนคนจนร้องขอความเป็นธรรมโหยหิวอดอยากรู้สึกได้จากผักทองสมองตรึกตรองเกิดช่องว่างทางชันชนเมื่อเสื่อมสิ้นศรัทธาสักกินาทิพย์ประชาชนเป็นใหญ่พร้อมใจลุกขึ้นสู้ส่งเสียงผู้ร้องด้วยความขับแค้นใจส่งตัวมันไปยังเครื่องประหารกิโยติน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 บัดคอสักทีนากิโยติน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 บัดคอทรรานครับสวัสดีครับท่านฟังที่รักทุกท่านครับเชิญครับดร.ภัยดินเชิญครับขอเดี๋ยวนะครับครับครับอาจารย์ครับสวัสดีครับครับครับสวัสดีครับ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 ก็เชิญเลยคือเริ่มรายการเลยครับสวัสดีครับท่านฟังที่รักทุกท่านครับต้อนรับเข้าสู่รายการทางออกประเทศไทยของนปช.ยูเซร่วมกับมหาวิทยาลัยประชาชนนะครับวันนี้ตรงกับวันที่วันจันทร์นะครับที่23เดือนมกราคม2558นะครับเป็นประจำเช่นเคยนะครับอาจารย์ชูพงษ์เปลี่ยนระบอบหลวงตาชูพงษ์ของเรานะครับมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำนะครับโดยทั่วไปแล้วทุกๆวันศุกร์นั้นจะเป็นการสรุปสถานการณ์ประจำสัปดาห์แล้วก็ขมวดประเด็นสำคัญต่างๆเข้ามาเป็นบทเรียนนะครับเพื่อนำไปสู่การปฏิวัติเปลี่ยนระบอบของประชาชนนะครับก็วันนี้นะครับประเด็นที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนั้นก็น่าจะเป็นเรื่องที่ฮอตที่สุดก็คือประเด็นการถอดถอนนะครับคุณยิ่งลักษณ์แล้วก็ยังไม่พอนะครับทางด้านอัยการสูงสุดนั้นหลังจากที่เมื่อวันก่อนนั่นเองเพิ่งออกมาพูดว่ากรณีเรื่องถอดถอนเรื่องอะไรทั้งหมดเรื่องจะฟ้องร้องทั้งหลายเนี่ยนะครับยังอยู่ในขั้นตอนการสอบสวนอยู่เลยยังตัวเองยังไม่ได้ประชุมด้วยซ้ำนะครับปรากฏว่าเอ๊ะไปถอดถอนส่งไปถอดถอนได้ไงนะครับแล้วปรากฏว่าอีกวันนึงให้หลังเนี่ยนะครับหลังจากที่มีการประชุมสนช.กินเลี้ยงกันก่อนวันตัดสินเนี่ยคืนวันที่22นะครับพอวันที่23ปุ๊บก็นะครับ2เด้งเลยครับโดนถอดถอนแล้วยังไม่พอนะครับยังโดนคดีความอาญาครับอัยการสูงสุดบอกว่ามีมูลส่งฟ้องซึ่งเรื่องทั้งหมดนี่นะครับถ้าหลายคนนั้นก็ที่เท่าที่ดูนะการวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆเนี่ยหลายคนนี่ปฏิกิริยานี่เป็นลักษณะที่เรียกว่าดราม่าเลยครับคือออกมาร้องห่มร้องไห้คาดไม่ถึงเข็มขัดสั้นนะครับแต่หลายคนก็นะครับก็จะเป็นลักษณะเข้าใจเหมือนกันแต่ว่าก็จะตีความไปเป็นลักษณะว่านะครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นนี้นะครับตรงนั้นถูกตรงนี้ผิดก็พูดกันได้ยืดยาวนะครับแล้วก็ยังนะเรียกร้องเรื่องความเป็นธรรมเรื่องอะไรทั้งหมด
แต่ว่าถ้ามาทางนปช USA และพี่น้องที่รับฟังพวกเรามาตลอดเนี่ยผมเข้าใจว่าแหมชื่อตอนวันนี้นี่ถ้าเป็นภาษาเหนือนะครับคงจะบอกว่าหาว่าแล้วถ้าแปลเป็นภาษาภาคกลางก็คือนั่นไงกูบอกมึงแล้วนะครับเอาละแต่คำว่าบอกแล้วเนี่ยนะครับยังไงเสียในพี่น้องที่รับฟังหลวงตาชูพงษ์เนี่ยก็ท่านก็จะมีเรื่องมาบอกให้เราตลอดเวลาปรากฏการถอดถอนยิ่งลักษณ์นะครับในครั้งนี้เนี่ยหลายคนที่บอกว่าเข็มขัดสั้นมันก็ยังมีประเด็นที่นะคือคาดไม่ถึงว่าจะเล่นกันทั้งสองคดีเนี่ยว่าเคยมีการต่อรองกันน่าจะต่อรองกันได้มั่งนะมันไม่น่าจะหนักขนาดนี้เพราะคำถามที่จะฝากหลวงตาวันนี้ก็คือว่าภาพการที่มันออกมาอย่างเนี้ยมันเป็นแผนของใครนะครับเป็นแผนของใครแล้วใครจะได้ประโยชน์สูงสุดจากตรงนี้ต่อจากนี้ไปข้างหน้านั้นมันจะเกิดปรากฏการณ์อะไรเป็นผลดีหรือผลเสียกับขบวนนะเปลี่ยนระบอบแล้วพวกเราจะรับมือกับมันอย่างไรนะครับนี่น่าจะเป็นคำถามกว้างๆที่ฝากไว้กับหลวงตาแล้วก็ถ้าเกิดว่าพวกเราที่รับฟังอยู่นะครับหน้าซีบ็อกซ์ต่างๆนะครับคุณหมูแดงนะครับอีกหลายท่านเลยนะครับเนี่ยเดี๋ยวไม่ได้สวัสดีทั้งหมดนั้นคุณพอทอบอนะครับคุณวิกตอรี่ฮันเตอร์ทั้งหมดเนี่ยนะครับและพี่น้องที่จะทยอยเข้ามานั้นถ้ามีคำถามใดๆก็นะครับส่งเข้ามาได้นะครับหลวงตาครับหลวงตาอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีอีกครั้งครับหลวงตาครับครับสวัสดีครับดร.เทดินสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับครับคำถามที่ชงไปอาจารย์คิดว่านะครับน่าจะสมบูรณ์นะครับครับข้อที่หนึ่งว่าไงนะครับปรากฏการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นแผนของใครนะครับเป็นแผนของใครแล้วใครจะได้ประโยชน์สูงสุดจากสิ่งที่เกิดขึ้นครั้งนี้แล้วเหตุการณ์ที่ต่อจากครั้งนี้เนี่ยนะครับมันจะเกิดอะไรขึ้นแล้วสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นอันเป็นผลพวงมาจากก้าวย่างตรงนี้เนี่ยของเผด็จการเนี่ยมันจะเป็นผลดีผลเสียกับระบอบนะขบวนเปลี่ยนระบอบของพวกเราอย่างไรบ้างนะครับแล้วเราจะรับมือหรือเตรียมการอย่างไรเพื่อได้ประโยชน์สูงสุดจากสิ่งที่เกิดขึ้นครับครับก็อันดับแรกนะฮะไล่ไปตามที่ดร.เพียงดินได้ถามมาก่อนนะครับท่านผู้ฟังแผนของใครเนี่ยมันไม่ใช่แผนของใครครับมันเป็นแผนของฝ่ายที่กำหนดแผนให้ฝ่ายเราเดินมาตลอดนั่นแหละนะฮะก็ต้องยอมรับว่ามันเป็นแผนใครเรามันเป็นแผนเจ้าแผนของพวกอมาตย์นะที่เขาวางแผนกันมาต่อเนื่องกันมาด้วยตั้งแต่2549ที่ยึดอำนาจครั้งนั้นแล้วก็ยังไม่สามารถจัดการกับตระกูลชินให้อยู่นะให้อยู่หมัดได้ก็เลยคราวนี้ก็มายึดอำนาจเพื่อที่จะทำให้การยึดอำนาจเนี่ยนะสมบูรณ์ขึ้นเท่านั้นเองแผนเนี่ยนะแผนหยาบๆเป็นงี้แต่ทีนี้ถามว่าแล้วมันจะเป็นผลดีผลเสียอย่างไรนะจะทำให้ฝ่ายพวกเปลี่ยนระบอบนะมันเป็นผลดีผลเสียฝ่ายเปลี่ยนระบอบยังไงอะไรยังไงเนี่ยมันมีอยู่เป็นขั้นเป็นตอนของมันนะครับผมเคยบอกไว้ว่าให้เราดูนะเงื่อนไขกับสถานการณ์นะมันจะพัฒนาไปเรื่อยเลยนะมันมีเงื่อนไขอย่างเงื่อนไขมันจะนำไปขึ้นไปสู่สถานการณ์หนึ่งจากสถานการณ์หนึ่งเนี่ยมันจะมีเงื่อนไขเพิ่มขึ้นไปเรื่อยนะยกระดับไปเรื่อยนะก็วันนี้เนี่ยมันก็หนีกฎเกณฑ์นี้ไปไม่ได้ไอ้สิ่งที่เกิดขึ้นวันนี้มันเป็นเงื่อนไขนะครับมันเป็นตัวเงื่อนไขด้วยแล้วก็มันก็เป็นผลนะมันเป็นผลมาจากนะเป็นผลมาจากฝ่ายเผด็จการนั่นแหละเป็นผลมาจากระบอบนั่นแหละนะยิ่งกระชับระบอบมากขึ้นเท่าไหร่ก็ยิ่งมีเงื่อนไขให้ระบอบนั้นนะถูกทำลายมากขึ้นเท่านั้นนะครับเพราะว่าระบอบมันเป็นเผด็จการเนี่ยไอ้ระบอบเผด็จการเนี่ยนะยิ่งทำให้เผด็จการมากขึ้นเท่าไหร่นะเผด็จการไม่ใช่ว่าจะแข็งแรงขึ้นนะดูภาพภายนอกแล้วมันจะแข็งแรงขึ้นแต่ในที่สุดแล้วอย่างที่คราวที่แล้วที่ผมบอกว่าเขาให้ยาแรงที่สุดแล้วไงด็อกเตอร์ครับนี่ตอนนี้นะเลยและยาปฏิชีวนะเนี่ยเลยไปแล้วตอนนี้ต้องให้คลุมละให้ก็เรียกให้อะไรสเตียรอยด์ละนะนี่แหละคือตอนที่ผมได้มีโอกาสนะครับได้ดูแลแล้วก็อยู่ในห้อง ICU กับพวกเราหมอเนี่ยแหละครับเขาคนอธิบายผมเรื่องนี้ด็อกเตอร์ครับผมไม่มีความรู้หรอกผมไม่ได้เป็นหมอครับทีนี้เนี่ยบังเอิญว่าพวกเราเนี่ยแหละครับ
ป่วยอยู่ในห้อง ICU แล้วก็นะปอดอักเสบนะมีการอักเสบติดเชื้ออักเสบอย่างแรงให้ยาปฏิชีวนะไปเนี่ย 2-3 วันก็ต้องเพาะเชื้อต้องเปลี่ยนยาใหม่จนในที่สุดเนี่ยสูงสุดแล้วเขาให้สเตียรอยให้สเตียรอยเนี่ยหมอก็อธิบายว่ายาเนี่ยมันคุมละถ้ามันไม่มีตัวอื่นแล้วล่ะว่างั้นก็เหมือนกับวันนี้เนี่ยไอ้ฝ่ายเผด็จการเนี่ยสถานการณ์นี่ผมไล่สถานการณ์ให้ท่านฟังเป็นพื้นฐานก่อนนะครับด็อกเตอร์ครับคือสถานการณ์วันนี้เนี่ยท่านฟังดีๆนะเหมือนกับที่ผมกำลังอธิบายเรื่องคนป่วยนะที่หมอเขาให้ยาสเตียรอยมาเนี่ยมาแทนยาปฏิชีวนะซึ่งยาปฏิชีวนะเนี่ยมันหมดแล้วคือไม่รู้จะเพาะเชื้อยังไงจะทำยังไงแล้วก็ยกสูงขึ้นไปอีกจนถึงขั้นสุดยอดแล้วคือสเตียรอยครับแล้วหมอก็อธิบายผมวันนั้นผมอยู่ในห้อง ICU ด้วยก็ถามว่าไอ้สเตียรอยนี่มันทำไมถึงต้องให้อย่างนี้เพราะอะไรก็เพราะว่ายาเนี่ยถือว่ามันคุมจักรวาลแล้วคือถ้ายานี้เอาไม่อยู่เนี่ยก็แสดงว่าไม่อยู่แล้วล่ะด็อกเตอร์ครับเนี่ยทีนี้เนี่ยไอ้มาตรการต่างๆเนี่ยที่ไอ้คสช.เอามาทำเนี่ยจริงๆแล้วไม่ใช่คสช.เขาทำหรอกไอ้เจ้าของระบอบเผด็จการราชาธิปไตยเขาสั่งให้รสช.ทำไอ้คสช.ทำนะทีนี้เนี่ยไอ้ตัวเจ้าของระบอบราชาธิปไตยเนี่ยเขาก็สั่งผ่านกันมาดิสั่งมาทางเปรมก็มาสั่งทางประยุทธ์นะทางกองทัพและเปรมก็ไปสั่งให้มวลชนเสื้อเหลืองพวกกปปส.สั่งให้ประชาธิปัตย์สั่งให้เครือข่ายในของเขาทั้งหมดว่าในสื่อหรือพวกไหนนะร่วมมือกันสร้างเงื่อนไขเพื่อให้ประยุทธ์เนี่ยเข้าไปยึดอำนาจนะเมื่อวันที่22พฤษภาปี57อย่างที่เรารู้อยู่แล้วนะแล้วเสร็จแล้วเนี่ยแล้ววันนี้เนี่ยเขาก็เข้ามากำจัดยิ่งลักษณ์กำจัดชินวัตรอะไรต่างๆซึ่งผมเนี่ยพูดด้วยความเกรงใจมาตลอดระยะหลังเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าแฟนคลับเพราะคนรักยิ่งลักษณ์เนี่ยพาจะโกรธผมนะถ้าผมไปพูดมาตั้งแต่ต้นมาเสร็จแน่ดีไม่ดีผมถูกยำเละอีกผมเพียงแต่บอกนะผมเพียงแต่บอกว่านะครั้งหลังสุดแต่คงจำกันได้นะผมบอกว่าถ้าถามผมระหว่างเนี่ยนะประยุทธ์มันจะเลือกยิ่งลักษณ์เลือกชินวัตรหรือว่าจะเลือกนะฝ่ายเจ้าเลือกกปปส.ผมยังเชื่อว่าประยุทธ์เนี่ยนะมันเอาตัวรอดนะมันไม่เอายิ่งลักษณ์นะแล้ววันนี้ยิ่งลักษณ์ถูกถอดถอนเท่าไหร่ละ190ใช่ไหมครับใช่ไหมด็อกเตอร์ครับใช่ครับแล้วถ้าประยุทธ์ไม่สั่งเปรมไม่สั่งใครก็ใครไม่สั่งเนี่ยคะแนนมันจะออกมาอย่างนี้เหรอไอ้เรื่องถอดถอนนี่อย่าไปหาเหตุผลอะไรเลยมันไม่มีเหตุผลเผด็จการมันต้องมีเหตุผลที่ไหนล่ะเผด็จการเนี่ยเขาทำตามความต้องการของเขาเพราะเขาถึงเรียกว่าเผด็จการไงถ้ามีเหตุมีผลมีความยุติธรรมเขามันไม่ได้เป็นเผด็จการนะดิก็ดังนั้นเนี่ยไอ้สิ่งที่เขาทำวันนี้เนี่ยมันทำมาตามแผนของฝ่ายเจ้าที่เขาให้ทำและวันนี้มันให้คำตอบข้อที่หนึ่งเนี่ยนะที่ผมบอกแล้วผมพูดไปด้วยความเกรงใจนะผมไม่อยากจะพูดฟันธงไปว่าประยุทธ์เนี่ยมันหลอกยิ่งลักษณ์หลอกกิจวัตรหรือมันหักหลังมันอะไรไม่ใช่นะผมก็พูดเป็นในๆไว้ว่าไอ้คนอยากไอ้นี่นะดูคิ้วมันดิคิ้วมันกังฉินนะสองข้างเนี่ยนะดูดินะมันขัดแย้งกันในตัวเองนะไอ้เนี่ยไอ้คนอย่างนี้เนี่ยเชื่อไม่ได้เลยนะแล้วตายังไม่สามัคคีอีกนะหลวงตาตายังไม่สามัคคีเนี่ยนะไอ้คนเนี่ยตายอย่างนี้ก็ไม่ครบอยู่แล้วธรรมดาแล้วไปดูคิ้วว่าดิคิ้วกังฉินด้วยนะไอ้อย่างเงี้ยนี่ดีเอาเรื่องไงโอ้เฮงมาประกอบนิดหน่อยหรอกแต่จริงๆแล้วผมเคยบอกเป็นในๆไว้แล้วไอ้คนอย่างนี้เนี่ยนะมันเนรคุณมันหักหลังนะต้องระวังให้ดีนะแต่ทั้งหมดนี้เนี่ยนะผมไม่ได้ไปหมายความว่าประยุทธ์มันทำเองหรอกนะนี่พูดตรงๆนะครับแต่ประยุทธ์ที่ปฏิบัติต่อชินวัตรปฏิบัติต่อปูยิ่งลักษณ์เนี่ยนะประยุทธ์เนี่ยนะใช้ลูกเล่นเรียกว่าใช้ลูกเล่นส่วนตัวมาหลอกล่อทั้งๆที่จริงๆแล้วตัวเองมีเป้าหมายอยู่แล้ว
แล้วเป้าหมายของนะอย่าลืมว่าเป้าหมายของประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเป้าหมายที่ประยุทธ์จันทร์โอชาคิดขึ้นมาเองดร.ตรงนี้สำคัญที่สุดนะดร.ครับท่านผู้ฟังที่ร้องห่มร้องไห้อยู่เมื่อกี้ก่อนที่ผมเข้ารายการนะเขาไลน์เข้ามาให้เห็นภาพกันเลยนะเขาเสียอกเสียใจกันเขาไปรวมกันเนี่ยเขาเสียอกเสียใจกันเนี่ยนะสงสารนายกปูดังนั้นเนี่ยนะฟังคลิปผมตอนนี้แล้วอันดับแรกอยากให้ท่านได้เข้าใจตรงนี้เข้าใจว่าไอ้เป้าหมายนะเป้าหมายของประยุทธ์เนี่ยมันไม่ใช่เป็นเป้าหมายที่ประยุทธ์เนี่ยคิดเอาเองนะดร.ครับหมายของประยุทธ์คือต้องทำลายล้างนะชินวัตรไอ้สิ้นซากทำลายล้างพวกแดงฝ่ายประชาธิปไตยให้หมดนะแล้วก็เตรียมที่จะจัดการเรื่องสถาบันกษัตริย์นะว่าจะเอาใครขึ้นมานะเป็นรัชกาลที่10ครับ3เรื่องใหญ่ๆเนี่ยนะไอ้ฝ่ายแดงประชาธิปไตยกับฝ่ายแดงที่ยิ่งรักคือจัดการยิ่งรักก็หมายความว่าจัดการแดงยิ่งรักแล้วก็จัดการพวกแดงเปลี่ยนระบอบพวก112นะแล้วก็จัดการกับทักษิณและเครือข่ายชินวัตรทั้งหมดตระกูลชินวัตรทั้งหมดนะนี่คือเป้าหมายเขาและก็ที่สำคัญคือเป้าหมายก็อีกอันหนึ่งก็คือเตรียมการที่จะนะจัดการเรื่องรัชกาลที่10ไอ้ที่ผมบอกเป้าหมายเนี่ยยิ่งรักไม่ได้ไม่ใช่ประยุทธ์มันไม่ได้คิดเองนะแต่นี่คือเป้าหมายที่ถูกฝ่ายราชาธิปไตยเนี่ยเจ้าของระบอบเนี่ยนะสั่งมาว่ามึงต้องทำอย่างนี้และก็ประยุทธ์เองเนี่ยนะไม่สามารถที่จะปฏิเสธได้หรอกและในที่สุดก็ต้องทำคือการยึดอำนาจและก็เข้าไปจัดการนะก็บอกแล้วว่าไอ้แม่น้ำห้าสายไม่ใช่ประยุทธ์นั่งคิดนั่งเขียนเอาเองนะทีมของเขาเนี่ยทำมาให้เสร็จสับยัดใส่มือให้ประยุทธ์ประกาศแล้วก็คนก็เขาก็เข้ามาเต็มที่หมดอย่างที่ผมได้บอกมาแล้วตั้งแต่นะ 3-4 ครั้งที่พูดมาแล้วไอ้เป้าหมายอย่างนี้เนี่ยวันนี้มันกำลังจะขยายผลไงดร.ครับเห็นชัดเจนอยู่แล้วว่าวันนี้อย่างที่ยืนที่ถอดถอนปูอะไรต่อมีอะไรเนี่ยมันอยู่ในแผนที่เขากำหนดเป้าหมายไว้แล้วจะต้องทำอย่างนี้อย่างนี้แต่ทีนี้เนี่ยจะด้วยความที่ว่าจะเชื่อใจหรือว่านะมันสภาพบังคับหรืออะไรก็แล้วแต่แหละแต่ฝ่ายชินวัตรโดยเฉพาะนะนายกปูอาจจะรวมไปถึงคุณหญิงด้วยแหละนะนี่เราพูดกันตรงๆครับทำทุกอย่างนะดร.ครับทำทุกอย่างเพื่อที่จะให้ทหารเนี่ยรักและยืนอยู่ฝ่ายตัวเองเพื่อหวังว่าเนี่ยจะได้พอช่วยนะให้ได้อยู่ได้ยังไม่ต้องมีปัญหาคือบางคนก็ยังคิดว่านะการที่ทหารยึดอำนาจจากนายกปูไปนะนายกปูคงจะเสียใจหรือว่าไม่พอใจจริงๆไม่ใช่นะผมพูดตรงๆอ่ะวันนี้เนี่ยจำเป็นที่ต้องพูดอาจจะทำให้ท่านผู้ฟังบางท่านนะครับอาจจะมีความรู้สึกใกล้ๆก็ว่าคิดว่าผมพูดแรงหรืออะไรก็แล้วแต่ในวันนี้ก็ต้องขอบอกกันตรงๆว่าต้องพูดจากข้อเท็จจริงด้วยความเป็นจริงกันดีกว่าคือสิ่งที่นายกปูและตระกูลชินวัตรวันนี้เนี่ยเขาเนี่ยนะครับไม่ได้ต้องการอะไรมากแล้วแต่บอกก็ต้องการระบอบประชาธิปไตยไหมเขายังไม่ได้ถึงขั้นที่ต้องการระบอบประชาธิปไตยนะแต่เขาต้องการให้เขาเนี่ยพออยู่ได้อยู่รอดให้มีที่อยู่ให้มีที่จะยืนนี่ครับโดยยอมให้ทุกอย่างยอมให้ทุกอย่างนะจะมาบอกว่าเชื่อนะเชื่ออำมาตย์เชื่อตะเปรมเชื่อประยุทธ์เชื่อทหารหรือจะบอกว่าเชื่อหรือไม่เชื่อก็ไม่ทราบยอมให้ทุกอย่างเพื่อหวังว่าจะได้พออยู่ได้นะอย่าไปคิดว่าจะต้องการให้ได้ประชาธิปไตยเลยไม่ใช่หรอกครับนี่เราพูดกันตรงๆได้ดร.นะครับภาพที่ผ่านมาเป็นยังไงผมก็ต้องไล่ไปอย่างนั้นนะครับเนี่ย
ทีนี้เมื่อคิดแค่นั้นน่ะอยากได้แค่นั้นน่ะแล้วก็เชื่อว่าทหารก็ใครได้นะไม่ให้เสื้อแดงเคลื่อนไหวไม่ขัดขวางไม่อะไรทั้งนั้นเดี๋ยวผมจะไปไล่มาทีละตอนทีละตอนให้ท่านฟังแล้วท่านจะได้เข้าใจว่าวันนี้เนี่ยนะนายกปูชินวัตรเนี่ยเขาปฏิบัติอะไรอย่างไรมาบ้างและที่พูดวันนี้เนี่ยพูดเพื่อให้พวกเราที่คิดจะเดินไปข้างหน้าเนี่ยนะครับได้เห็นก็บอกแล้วว่าอดีตเป็นพื้นฐานของปัจจุบันนะปัจจุบันจะเป็นพื้นฐานของอนาคตถ้าเราไม่พูดเรื่องอดีตไม่เอาอดีตขึ้นมาวิเคราะห์นะไม่เอาอดีตขึ้นมาอธิบายกันให้มันชัดเจนแล้วปัจจุบันเนี่ยนะครับมันจะอยู่กันแบบไม่มีรากและมันก็ไม่มีหลักนะแต่ถ้าเราได้เข้าใจในสิ่งที่ได้ทำมาในอดีตแล้วเนี่ยนะมันจะกลายเป็นประโยชน์กับเราซึ่งอยู่ในปัจจุบันและนะจะเป็นประโยชน์ถึงขั้นอนาคตดังนั้นวันนี้ผมจะเป็นต้องพูดนะใน3ช่วงนี่แหละด็อกเตอร์ครับอธิบายสถานการณ์ต่างๆที่ผ่านมาเนี่ยนะเพื่อที่เราจะได้เข้าใจว่ามันมีความสัมพันธ์กันอย่างไรและมันจะพัฒนาไปถึงไหนตามที่ด็อกเตอร์ได้ตั้งคำถามมานะครับครับเพราะว่าอยู่ๆเราจะไปพูดว่ามันจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยมันพูดแล้วเนี่ยบางครั้งเนี่ยนะครับคนฟังก็อาจจะจำได้อาจจะจำไม่ได้แต่ถ้าผมพูดในลักษณะที่ไปที่มานะตั้งแต่อดีตปัจจุบันและถึงอนาคตแล้วมันจะมองเห็นโครงสร้างนะของสถานการณ์ของเงื่อนไขแต่ละยุคแต่ละขั้นแต่ละตอนได้อย่างดีแล้วมันจะเป็นเรื่องที่จะเคลียร์คำถามได้ทั้งหมดนะครับซึ่งผมเชื่อว่าคำถามวันนี้นั้นนะครับเป็นคำถามที่มันอยู่ในสิ่งที่ผมจะอธิบายแล้วทั้งนั้นน่ะต่อไปนี้เนี่ยนะครับครับและแม้กระทั่งคำถามของคนที่รักปูนี่ต้องบอกกันตรงๆนะด็อกเตอร์ครับมีคนนะก็ถามมาก็ถามแบบซื่อนะครับเขาถามแบบซื่อจริงๆและเขาก็ซื่อจริงๆและเขาก็ไม่มีพิษมีภัยเขาเป็นคนดีเขาเป็นคนซื่อเขารักนายกปูครับเขารักนายกทักษิณและเขายังมองเห็นว่านะถ้านายกปูนายกทักษิณเนี่ยนะยังอยู่ฝ่ายประชาชนเนี่ยยังคิดช่วยเหลือประเทศชาติบ้านเมืองความรู้ความสามารถที่จะเอามาใช้พัฒนาชาติบ้านเมืองเนี่ยยังมีมากมายดีกว่าคนอื่นอีกหลายเท่าด้วยความบริสุทธิ์ใจของเขาด้วยความรักที่บริสุทธิ์ของเขาเนี่ยนะครับเขาไม่ได้รู้การเมืองอะไรมากมายแต่เขารักของเขาแบบนี้เขาตั้งคำถามกับผมแบบซื่อแบบบริสุทธิ์จริงๆนะครับแต่มันเป็นคำถามที่ถ้าไปถามผมไม่ทราบว่าไปถามคนอื่นแล้วก็จะตอบกันยังไงนะก็ถามอย่างนี้ครับดร.เขาถามสั้นมากแล้วก็ถามแบบพื้นมากนะก็ถามว่าเราจะช่วยคุณยิ่งรักเราจะช่วยคุณทักษิณได้อย่างไรอ๋อเราจะช่วยพวกชินวัตรเขาได้อย่างไรด็อกเตอร์ลองดูคำถามอย่างนี้ถ้าใครไปตั้งคำถามกับด็อกเตอร์อย่างนี้ครับถามว่าไอ้คนที่ถามเนี่ยนะเขาไปอะไรกับใครไปเขาไม่มีอะไรกับใครนะและเขาก็ไม่ได้ว่ากลายเป็นพวกที่เกลียดชังเหลืองเกลียดชังเจ้าเลยเขาไม่มีเขาไม่ได้ไปพูดถึงเจ้าแม้แต่แอะเดียวเขาไม่ได้ไปโจมตีใครครับแต่เขาถามเพราะเขารักนะเขารักนายกปูเขารักทักษิณเขารักกินวัตรของเขาอะครับแล้วก็ตั้งคำถามมาว่าเราจะช่วยชินวัตรได้ยังไงหลวงตาเราจะช่วยทักษิณได้ยังไงเราจะช่วยนายกปูได้ยังไง คุณซ่าก็แหมเป็นยาจกจะไปช่วยมหาเศรษฐีได้ยังไงคุณซ่านะแหมซ่านะ หลวงตาว่ามาถึงขั้นนี้แล้วนายกทักษิณจะตัดสินใจมาร่วมต่อสู้คนเสื้อแดงที่ต้องการเปลี่ยนระบอบหรือไม่ครับหรือว่ายังเกรงใจก็อยู่ส่วนนายกปูจะไม่ถามละเพราะสู้อยู่แล้วเธอไปใจองซานซูจีที่คำถามของคุณซ่านะคุณซ่าเอาละ
คำถามง่ายๆอย่างนี้ครับแล้วก็บริสุทธิ์อย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายกันเพราะว่ารายการการเมืองของเราเป็นรายการทางออกประเทศไทยนะครับหลักของเราอยู่ที่ทางออกประเทศไทยทำไมถามว่าต้องใช้คำว่าทางออกประเทศไทยเออดร.วันนี้ดร.ว่าดร.เขียนหนังสือมั้งดิครับนะเขียนหนังสือเลยอย่าให้ผมเขียนเลยผมหูตาก็ไม่ค่อยดีได้เนี่ย ผมคุยอย่างเงี้ยครับเพราะบางเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องไปเขียนเป็นหนังสือแบบตำราเขียนแบบคุยกันสนุกสนุกแบบรายการการเมืองแบบคุยสนุกดีกว่านะครับฟังดูนะไม่แต่มันได้สาระด้วยนะครับเนี่ยเขาถามว่าจะช่วยกันได้ยังไงไอ้ผมทำรายการทางออกประเทศไทยมาก็หลายปีแล้วจนบางคนเนี่ยนะบางคนมาบอกว่ามึงพูดเรื่องทางออกประเทศไทยวันนี้กูดูแล้วมันยิ่งเข้ารกเข้าพงยิ่งมึงพูดเรื่องทางออกประเทศไทยนะยิ่งทำให้ประเทศไทยเข้ารกเข้าพงโยนความผิดไปผมได้อีกนะเนี่ยยังไงสนุกแก่คนไทยเราเนี่ยคือไม่ใช่ว่าผมพูดเรื่องทางออกประเทศไทยและประเทศไทยมันจะหลุดพ้นไม่ใช่คือมันอยู่ที่ว่าเราจะมันทำตามที่ผมพูดหรือเปล่าวันนี้ก็ยังมีคนถามมาอีกแล้วทำยังไงเดี๋ยวใจเย็นๆนะท่านผู้ฟังดร.วันนี้มีเวลานะเราคุยกันแบบสบายๆนะครับได้เลยครับไอ้ที่บอกว่าทางออกประเทศไทยเนี่ยของผมเนี่ยนะประโยคเดียวเนี่ยนะมันสำคัญมากนะทางออกประเทศไทยของผมบอกแล้วเนี่ยนะคือการเปลี่ยนระบบนะการเปลี่ยนระบบเนี่ยนะมันก็ไปถึงคำถามของท่านผู้ฟังทั้งหมดที่ท่านถามว่าจะทำอย่างไรร้อยคำถามพันคำถามที่ท่านถามมาแม้กระทั่งคำถามครั้งหลังสุดจากผู้ที่นะบริสุทธิ์ใจที่มีความรักต่อนายกปูต่อนายกทักษิณและต่อตระกูลชินวัตรว่าจะทำอย่างไรเนี่ยนะคำตอบก็คือว่าเราจะต้องหาทางออกให้ประเทศไทยให้ได้และทางออกของประเทศไทยนั้นก็คือการเปลี่ยนระบอบและการเปลี่ยนระบอบนั้นก็คือนั่นแหละครับคือมรรควิธีในการแก้ปัญหาทั้งหลายทั้งปวงครับ3ขั้นตอนนี้แหละครับ3ขั้นตอนนี้คือจะต้องหาทางออกก่อนคือวันนี้เราไม่ได้เราไปคิดหาทางออกให้ปูใช่ไหมล่ะดร.ครับก็เขารักปูเขาคิดหาทางออกให้ปูใช่ไหมคนที่คิดรักนายกทักษิณอยากให้นายกทักษิณกลับมาเป็นนายกอีกก็คิดไปหาทางออกให้นายกทักษิณใช่ไหมไอ้คนที่สงสารเสื้อแดงที่อยู่ในคุกนะที่อยู่ในคุกติดคุกไปแล้วคนเสื้อแดงจะเพื่อนจะลืมแล้วเนี่ยนะก็คิดหาทางออกนะคิดจะหาทางออกให้คนที่อยู่ในคุกไอ้พวกนักการเมืองที่วันนี้เนี่ยนะลูกผีลูกคนไม่รู้จะได้กลับมาเป็นส.ส.อีกหรือเปล่าเนี่ยหรือโดนห้ามเล่นการเมืองตลอดชีวิตเนี่ยก็คิดหาทางออกให้ตัวเองจะได้มาเล่นการเมืองอีกทำไปทำมาเนี่ยนะความคิดเนี่ยล้วนอยู่วนอยู่กับการหาทางออกให้กับบุคคลนะบุคคลแต่ละคนแต่ละกลุ่มแต่ไม่ใช่เป็นทางออกของประเทศไทยนะนี่ผมพยายามที่จะอธิบายแบบนะให้ช้าๆชัดๆแต่ท่านลืมไปอย่างหนึ่งท่านลืมไปว่าไอ้จริงๆแล้วไอ้ปัญหานะของนายกปูปัญหานายกทักษิณนะแล้วก็ปัญหานะปัญหาของชินวัตรปัญหาคนเสื้อแดงที่ยังอยู่ในคุกในตารางและปัญหาของหลายหลายคนในประเทศนี้ล้วนแต่เป็นผลนะครับด็อกเตอร์ครับอันนี้ฝากด็อกเตอร์ด้วยด็อกเตอร์คงจะมีโอกาสได้ทำความเข้าใจและก็ได้พูดได้คุยกับพรรคพวกเรานะให้เขาได้เข้าใจว่านะปัญหาของนายกปูเนี่ยไอ้เรื่องถอดถอนเรื่องไม่ได้ความยุติธรรมอะไรต่างๆเนี่ยนั่นที่ชอบพูดกันเนี่ยนะต้องมาตรฐานเอ่ยไม่ยึดหลักนิติธรรมอะไรต่างๆเนี่ยไอ้นี่มันเป็นผลนะเตอร์ครับว่าเป็นเรื่องของนายกปูนายกทักษิณของตระกูลชินวัตร
หรือของพี่น้องคนเสื้อแดงที่ยังอยู่ในคุกในตารางอยู่ยังไม่ได้ออกกันมาเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมันเป็นผลมาจากระบบการปกครองเราทำไมต้องพูดอย่างนี้เรื่อยๆและพูดมานานแล้วและวันนี้ยังพูดและถามว่าไม่เบื่อเหรอผมขอบอกท่านผู้ฟังว่าพอเขาถอดถอนนายกปูซึ่งจริงๆเนี่ยผมเนี่ยนะครับผมเข้าใจและมั่นใจว่าต้องโดนแน่และผมก็พูดส่งเขาเรียกว่าส่งซิกนะส่งสัญญาตลอดแต่ไม่อยากพูดให้คนรักกูเนี่ยนะต้องมาด่าผมอีกเพียงแต่บอกว่าถ้าถามผมว่าประยุทธ์มันจะเลือกใครผมบอกว่ามันไม่เลือกหรอกมันหลอกกูมันหลอกชินวัตรอีกนั่นแหละแค่นี้ท่านก็คงรู้แล้วนะและผลมันออกมาวันนี้ก็ชัดเจนทันทีนะครับวันนี้ที่พวกเราได้โทรเข้ามาอะไรเข้ามาซึ่งผมก็ไม่ได้ติดตามข่าวด้วยโทรมาบอกผมนะถามว่าผมได้ตื่นเต้นอะไรกับข่าวพวกนี้ไหมผมไม่ได้ตื่นเต้นแต่ผมเห็นว่ามันมีนัยยะสำคัญที่จะต้องพูดถึงเรื่องพวกนี้คือการที่นะครับไอ้ฝ่ายระบอบเผด็จการเนี่ยฝ่ายราชาธิปไตยเขาทำอย่างนี้เนี่ยนะแน่นอนแล้วครับไอ้ฝ่ายพวกเราก็ไม่พอใจนะเจ็บแค้นกันไปแต่อย่าลืมว่าไอ้ที่เขาทำกับนายกปูอะไรทั้งหมดเนี่ยนี่มันเป็นผลวันนี้ไอ้คนมันเดินมาถึงขั้นที่ว่าอยากจะช่วยนายกปูอยากจะช่วยทักษิณอยากจะช่วยชินวัตรอยากจะช่วยเสื้อแดงที่ยังอยู่ในคุกได้ออกมานะครับวันนี้ใกล้แล้วนะด็อกเตอร์ครับก่อนเราบอกว่าให้คุณต้องเปลี่ยนระบอบเปลี่ยนระบอบเนี่ยไม่ค่อยมีใครฟังเราหรอกนะด็อกเตอร์ครับอยากจะไปเลือกตั้งนะเลือกตั้งทีไรเนี่ยก็ชนะก็อยากจะเลือกตั้งและเลือกไปเลือกมาชินวัตรจนตอนนี้เนี่ยนะวันนี้มีคนโพสต์อีกนะว่านายกคนต่อไปก็จะเป็นพานทองแท้นะ ผมว่าไอ้คนที่โพสต์อย่างนี้เนี่ยเขารักชินวัตรเขาเอาใจชินวัตรและเขาก็คงจะรักคุณโอ๊คพานทองแท้นะและเขาก็อยากให้โอ๊คพานทองแท้เนี่ยนะมานะในเมื่อหน้าปูนะมาไม่ได้แล้วโดนแล้วเอาโอ๊คพานทองแท้ขึ้นมาแต่ผมคิดผมอยากจะบอกกับท่านอย่างนี้นะไอ้ที่ท่านคิดแสดงความรักอะไรต่ออะไรนั่นคือความจริงใจของท่านต่อคุณโอ๊คพานทองแท้นะต่อตระกูลชินวัตรแต่ท่านอย่าลืมว่าถ้าท่านคิดแค่ให้โอ๊คมาเป็นนายกนะด็อกเตอร์ครับถ้าว่าท่านหารู้ไหมว่าท่านกำลังให้โอ๊คเนี่ยนะขึ้นไปตายนะนี่ดิผมพูดอย่างที่บอกแล้วบางทีฟังดูเหมือนแรงนะแต่ผมไม่ต้องมาแสดงออกว่าผมรักหรือผมเกลียดหรอกครับกับคุณโอ๊คนะและคุณโอ๊คก็ไปคิดดูนะอาปูไม่ใช่หน้าปูนะคุณโอ๊คไปคิดเอาไปคิดดูเอานะว่าผมรักคุณหรือว่าผมเกลียดคุณแต่ถ้าใครยังคิดว่าถ้ายิ่งรักเนี่ยเป็นนายกไม่ได้เดี๋ยวจะเอาโอ๊คพานทองแท้มาเป็นคิดอยู่แค่นี้นะคุณโอ๊คนะระวังให้ดีนะนั่นเขาเรียกว่าเป็นเพื่อนรักจริงไม่ใช่ไม่จริงเจตนาดีจริงครับนะเจตนาดีจริงเจตนาอยากให้คุณโอ๊คพานทองแท้เนี่ยนะได้ขึ้นมาเป็นนายกแต่นะ ขอบอกให้คุณโอ๊คเข้าใจไว้ว่านั่นคือลักษณะนะของคนที่รักคุณเจตนาดีต่อคุณแต่เป็นคนที่รักคุณและเจตนาดีแต่พาไปลงนรกนะด็อกเตอร์ครับพูดภาษาอังกฤษได้หน่อยที่ เจตนาดีแต่พาไปลงนรกอาจารย์ครับแต่มีข้อมูลเพิ่มเติมนะโหรวารินมาอีกแล้วครับทำลายภาพนิมิตยิ่งรักไม่มีแผ่นดินอยู่เหมือนทักษิณครับอันนี้จะโยงไปเรื่องประเด็นคุณโอ๊คได้ยังไงฮะเนี่ย
มันไม่ใช่หัววารินไปฝันเฝินหรอกนะครับไปดูพอหรอกนะครับอันนี้กับไอ้หัววารินเนี่ยนะมันยกหูคุยกันกับไอ้กสช.ครับครับมันไม่ต้องมันหลอกหรอกมันหลอกพวกเราไม่ได้หรอกด็อกเตอร์ครับทีนี้เนี่ยทีนี้ผมขยับเรื่องคุณโอ๊คเนี่ยเพราะอะไรครับเพราะว่ากระแสเนี่ยนะมันเป็นกระแสผมพูดตรงๆนะผมต้องออกตัวไว้ก่อนว่าผมไม่ได้มีความไม่พอใจคุณโอ๊คหรือว่าตระกูลชินวัตรเลยนะไม่ใช่เลยนะแล้วก็นะครับแล้วก็ไม่ใช่ว่าผมเนี่ยนะครับจะไปอคติหรือมองตระกูลชินวัตรหรือคุณโอ๊คในแง่ร้ายไม่มีนะครับแต่กระแสเนี่ยมันเป็นกระแสที่ทำให้เราเนี่ยรู้สึกว่าคนไทยเราเนี่ยนะครับฝ่ายเสื้อแดงนะโดยเฉพาะฝ่ายเสื้อแดงชินวัตรเนี่ยมีให้แก่กันคือความรักแก่ที่อย่างนะนี่แม้กระทั่งนปช.ตัวใหญ่เลยนะกี่เกลอทั้งหมดนั่นแหละมีความบกพร่องในวิธีคิดอย่างมากมายแล้วก็ไปถึงมวลชนที่รักนะชินวัตรรักนายกปูรักคุณโอ๊คพานทองแท้เนี่ยที่บอกว่านายกคนต่อไปก็คือคุณโอ๊คพานทองแท้นี่นะครับเขาบอกว่า good intention paves the way to hell นี่แหละนะนี่นะครับนี่คือเจตนาดีพาไปลงนรกเลยครับถามว่าทำไมนะทำไมผมต้องกล้าพูดอย่างนี้ไอ้อย่างนี้ไม่กลัวคุณโอ๊คโกรธเหรอไม่กลัวชินวัตรเขาโกรธเหรอไม่กลัวไอ้พวกที่เขาเชียร์ชินวัตรเชียร์คุณโอ๊คเชียร์ปูเชียร์ยิ่งรักเชียร์ทักษิณเขาโกรธเหรอผมก็ขอตอบว่าไม่กลัวครับและจำเป็นต้องพูดเพราะผมเห็นคนรักชินวัตรรักทักษิณรักปูรอบข้างเนี่ยนะที่พากันทำให้วันนี้ชินวัตรเนี่ยนะไปหลงอยู่ในกับดักของเขาเนี่ยจนวันนี้ชินวัตรแทบจะล้างตระกูลแล้วนะครับเพราะ good intention paves the way to hell นี่แหละนะไอ้ประเภท good intention paves the way to hell นี่แหละครับไอ้นี่แหละอันตรายมากอันตรายมากครับด็อกเตอร์ครับเนี่ยฝากรายการวันนี้ไปให้เขาฟังกันด้วยนะเขาจะได้เข้าใจมีแต่คนรักมีแต่คนสนับสนุนมีเจตนาดีนะแต่เจตนาดีจะพาไปลงนรกหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าสิ่งที่ท่านต้องการให้คุณโอ๊คขึ้นไปนั่นแหละอย่าลืมว่าทักษิณชินวัตรเนี่ยไม่เหนือกว่าเหรอแล้วทำไมอยู่ไม่ได้พอทักษิณอยู่ไม่ได้พอทักษิณเก่งอย่างนั้นอย่างนี้อยู่ไม่ได้ไปเอาสมัครมานะเราคิดว่าเอาสมัครมาคือสมัครที่คนใกล้ชิดกับวังนะสามารถที่จะเข้าออกนอกในกันได้เคลียร์กันได้สมัครธรรมดาถ้าไม่มาเป็นนายกเนี่ยนะไม่ถูกฆ่านะไม่ถูกฆ่าหรอกครับเสร็จแล้วสมัครก็โดนอีกเพราะมาเป็นนายกสมชายวงศ์สวัสดิ์ยังไม่ทันได้เข้าเฝ้าเลยไม่ใช่เหรอใช่ไหมด็อกเตอร์ครับเพราะว่าเป็นนายกก็จริงมาถึงปูยิ่งรักเป็นไงล่ะที่บอกว่าโอ้ยฟอร์มดีเนี่ยนะเดี๋ยวผมบอกแล้วไงเขาจะได้อยู่ไม่ครบเทอมไงทั้งๆที่เชียร์กันอยู่8ปีกันเนี่ยนะจากสมชายนะนั่นเขยชินวัตรจนมาถึงน้องสาวของทักษิณคือปูยิ่งรักนะน้องสาวของทักษิณคือปูยิ่งรักเพราะเป็นนายกไงและตอนนี้จะไปเอาลูกชายของทักษิณนะโอ๊คพานทองแท้มาเป็นนายกอีกเหรอและถ้ามาเป็นนายกอีกเนี่ยนะในขณะที่ระบอบเนี่ยนะมันยิ่งกระชับความเป็นเผด็จการหนักขึ้นเนี่ยขนาดว่าคราวที่แล้วเนี่ยนะเผด็จการมันยังไม่เท่าคราวนี้เลยนะด็อกเตอร์ครับและคราวนี้คุณจะให้โอ๊คขึ้นไปเป็นนายก
ในขณะที่ระบบเนี่ยนะมันเป็นเผด็จการมากระชับเผด็จการเข้าไปหนักกันอย่างนี้เนี่ยลองนึกภาพดูดิว่าโอ๊กเนี่ยนะโอ๊กเนี่ยจะเหลืออะไรอ่ะครับดีไม่ดีไข่มันก็บีบเละเลยนะโอ๊กนะเที่ยวนี้คุณไม่มีอะไรเหลือเลยนะผมบอกว่าโอ๊กเอ๋ยนี่นะพูดกันตรงๆนะคุณอย่าขึ้นไปเป็นนายกนะคุณอย่าขึ้นไปเป็นนายกรัฐมนตรีในระบอบเผด็จการและต่อไปนี้เนี่ยนะโอกาสที่นะคนของฝ่ายชินวัตรจะได้ขึ้นมาเป็นนายกภายใต้ระบอบเผด็จการเนี่ยยากแล้วครับคือเรายังไปหลงทางเรายังไปหลงกับสถานการณ์เรายังไปมองเงื่อนไขในอนาคตยังไม่ออกเขายึดอำนาจมาคราวนี้นั้นเนี่ยเขายึดมาล้างกระบวนการเลือกตั้งที่จะทำให้ฝ่ายเราเนี่ยชนะเขาที่จะทำให้ชินวัตรเนี่ยนะเอาชนะเขาแล้วมีคนของชินวัตรเนี่ยขึ้นไปเป็นนายกเขากำลังสร้างกระบวนการใหม่และถามว่าเขาทำได้ไหมทำไมยังทำไม่ได้ก็ทำได้ครับเพราะว่าเขาไม่ใช่ว่าเขาไม่อยากให้เลือกตั้งโจทย์มันเปลี่ยนไปแล้วเขาต้องการให้มีการเลือกตั้งผมบอกแล้วว่าการเลือกตั้งในอนาคตนั้นมันจะเป็นการเลือกตั้งเพื่อไปสร้างความชอบธรรมให้กับฝ่ายเขาและการสร้างความชอบธรรมให้กับฝ่ายเขานั้นก็อย่าคิดว่าฝ่ายเราเนี่ยนะจะได้เข้าไปมีบทบาทหรือจะได้เข้าไปเป็นรัฐบาลได้อีกมันคิดง่ายจะตายทำง่ายจะตายไปเพราะว่าเขาเป็นเผด็จการเขาเป็นเผด็จการคุณไม่เห็นแหละวันนี้เนี่ยเขาจะออกกฎหมายอะไรมานะเกี่ยวกับเรื่องอินเทอร์เน็ตเกี่ยวกับเรื่องอะไรเขาหมดทั้งมีคนทักท้วงเขาพูดมากูจะทำมาทำไมก็กูจะทำมาทำไมคือเขาพูดได้แปลความหมายมาว่ากูจะทำอ่ะมึงจะทำไมกูเป็นนายกวันนี้บางคนก็ถามอ้าวแล้วเวลานายกกูเป็นนายกทำไมไม่ทำก็นายกกูเป็นนายกทำอะไรเดี๋ยวผมจะไปไล่ให้ท่านฟังแล้ววันนี้เนี่ยนะวันนี้เนี่ยนะที่ประยุทธ์มันทำเนี่ยนะมันทำอย่างไรเนี่ยนะมันใช้หลักอะไรที่มันคิดทำอย่างนี้เนี่ยเดี๋ยวจะไปไล่กันนะทีนี้เพื่อให้ท่านได้เห็นนะถึงโครงสร้างของสถานการณ์แต่ละยุคนะตั้งอดีตมาถึงปัจจุบันที่พอมาปฏิปต่อกันได้เพื่อที่จะได้เข้าใจนะที่ได้ตั้งคำถามมาเนี่ยนะผมจะไล่ให้ท่านฟังว่าเอากันตั้งแต่ว่าตอนที่นายกปูมาเป็นนายกใหม่ๆนะด็อกเตอร์ครับนะนายกปูเข้ามาเป็นนายกใหม่ๆเราจำได้เราจำได้ว่าประยุทธ์มันก็ไม่ไปพบมันก็ให้ระดับนะตัวแทนไปพบไปประชุมกับนายกปูมันแสดงออกว่านะไม่เอาด้วยฝ่ายนายกปูก็พยายามที่จะต้องงองอนเขานะเพราะว่านายกปูก็ต้องการแสดงออกถึงเรื่องการนะเขาเรียกว่าปรองดองนะหรือเรียกว่าสมานฉันท์กันนะแล้วก็พยายามที่จะแสดงออกต่อสื่อในทางสื่อและก็นะในทุกสถานที่และในทุกเหตุการณ์ว่านะจะขอคืนดีกันนะพูดง่ายๆนะเขาเรียกว่านะจะขอคืนดีกับฝ่ายทหารและในที่สุดนะประยุทธ์ก็เข้ามาร่วมกับปูมาประชุมร่วมอะไรร่วมซึ่งตอนแรกเนี่ยนะไม่ให้เกียรติเลยไม่ให้เครดิตนายกปูเลยแต่ด้วยท่าทีท่วงทํานองที่อ่อนน้อมถ่อมตนนะของนายกปูและนายกปูเป็นคนที่มีบุคลิกนะต้องยอมรับว่าเป็นคนที่ตีบทแตกนะทำประยุทธ์ใจอ่อนไปเหมือนกันแต่ขณะที่ประยุทธ์ใจอ่อนเนี่ยไม่ได้ใจอ่อนในเรื่องของยุทธศาสตร์หรือเรื่องหลักการนะใจอ่อนแค่ว่าแทนที่จะแสดงท่าทีท่วงทำนองนะขึงขังหรือว่าแข็งกร้าวต่อนายกปูเจอนะเจอทีเด็ดของนายกปูใช้ความอ่อนสลายความแข็งของประยุทธ์เข้าไปประยุทธ์ก็ต้องอ่อนลงมาเหมือนกันจนถึงขั้นได้เข้ามาใกล้ชิดกัน
นะมาพูดมาคุยมาประชุมกันโดยไม่ต้องให้คนมาทำมาประชุมแทนประยุทธ์ก็บอกยังไงกับนายกปูนายกปูคงจำได้นะประยุทธ์บอกว่าให้ความร่วมมือกับท่านนายกนะเราเป็นนะเราเป็นทหารเป็นกองทัพเราไม่ใช่ฝ่ายการเมืองเป็นข้าราชการประจำนะเราก็จะให้ความร่วมมือกับท่านนายกนะก่อนที่จะพูดคำนี้ออกมาผ่านสื่อเนี่ยดร.เพียงดินรู้ไหมว่านายกเนี่ยนะนายกปูยิ่งลักษณ์เนี่ยกับพี่เลเนี่ยเขาได้คุยอะไรกันครับว่าไงครับก็พี่เลซึ่งนะเคยแข็งกร้าวกับนายกปูเนี่ยหลังจากคุยกับนายกปูด้วยท่าทีท่วงทำนองที่นายกปูยอมให้หมดยอมแล้วก็บอกว่างบทหารจะเอาอะไรเนี่ยนะให้ทำมาเถอะปูไม่มีขัดหรอกแต่อย่าให้มันน่าเกลียดเกินไปไอ้เพิ่มมาได้แต่อย่าให้มันน่าเกลียดเกินไปและด็อกเตอร์สังเกตไหมว่างบทหารพอนายกปูมาเนี่ยทหารจะซื้ออะไรจะเอาอะไรขัดไหมไม่เลยครับนี่แหละผมจะไล่อดีตให้ท่านฟังและท่านดูนะจากที่ว่าทหารไม่เอาด้วยกับนายกปูจนทหารประกาศโอ้ยืนข้างนายกปูเลยนะอยุธเลเนี่ยนะแล้วก็ไปไหนไปกันด้วยนะหนีบกันไปด้วยนะเห็นกันนะครับว่าอะไรครับเพราะว่านายกปูยอมให้กับกองทัพนะจะเอางบเท่าไหร่อะไรเท่าไหร่จะซื้ออะไรเนี่ยนะไม่มีนะที่จะไปคัดค้านนะครับเห็นไหมพอเขาได้งบนะพอเขาได้งบไปแล้วอะไรไปแล้วภาพลักษณ์ออกมาโอ้โหไปกันได้ดีแล้วเป็นไงล่ะครับหลังจากนั้นแล้วนะปรากฏว่าทหารเป็นฝ่ายที่สั่งให้รัฐบาลเนี่ยนะทำทุกอย่างไม่ใช่รัฐบาลสั่งให้ทหารทำนะด็อกเตอร์ครับถ้าเราติดพฤติกรรมเนี่ยเราจะเห็นชัดเจนเลยนะคือมันไม่มีลักษณะที่ว่าทหารมาออกคำสั่งให้รัฐบาลทำหรอกแต่ที่ตีความอย่างนี้มันตีความจากไหนตีความจากที่ว่าทหารเอาอะไรรัฐบาลก็ไม่เคยขัดนายกปูก็ไม่เคยขัดใช่ไหมล่ะดร.ครับนี่แหละครับท่านผู้ฟังไอ้ลักษณะที่เขาจะเอาอะไรก็ไม่เคยขัดสนองให้เขาเนี่ยนะแล้วก็ยังมีใต้ดินให้เขาด้วยนะใต้ดินให้เขาด้วยนะจนในที่สุดเป็นยังไงครับจนมาถึงขั้นที่ว่าพวกกปปส.เนี่ยออกมาไล่รัฐบาลนะก็บางคนบอกว่านะที่มาไล่รัฐบาลนี่ก็เพราะว่านะเพราะว่าไปเสนอนิรโทษกรรมแบบสุดซอยเข้าอะไรเข้าไอ้จริงๆแล้วไม่มีนิรโทษกรรมแบบสุดซอยมันก็ล้มมันก็ความเพียงแต่อันเนี้ยเขาเรียกว่าไปสร้างเงื่อนไขนะเฉพาะหน้าขึ้นมามันก็เลย เขาเรียกว่าเหมือนกับเอาน้ำมันเนี่ยนะสาดเข้าไปในกองไฟจริงๆแล้วก่อนหน้านั้นมีอีกหลายเรื่องนะจนในที่สุดกปปส.เนี่ยออกมานะออกมาถล่มรัฐบาลและอยุธเลก็ไปบอกกับปูบอกว่าให้ยุบสภาเถอะจะช่วยซึ่งเรื่องนี้มีคนไม่เห็นด้วยนะผมพูดตรงๆในพรรคเพื่อไทยนั่นแหละคนใหญ่ๆโตๆในพรรคเพื่อไทยแล้วก็ท่านหนึ่งเนี่ยนะที่ท่านเสียชีวิตไปแล้วก็ไม่เห็นด้วยว่าถูกหลอกแน่แต่ปูเป็นคนแต่ปูยิ่งรักเป็นคนบอกว่าต้องยุบสภาต้องถอยแล้วดร.รู้ไหมนี่คืออดีตที่ผ่านมาเนี่ยครับการยุบสภาไม่ได้มาจากพรรคเพื่อไทยนะครับแต่มาจากที่ประยุทธ์จันโอชาเนี่ยมันบอกให้ยุบสภาแล้วมันบอกว่ามันจะช่วยไปเลือกตั้งก่อนซึ่งไอ้ฝ่ายเราเนี่ยนะนี่พูดกันตรงๆอ่ะก็บอกจะยุบสภาตอนนั้นเนี่ยนะเจ๊งมันน่ะหรือเลือกตั้งเนี่ยไม่มีทางสำเร็จหรอกนะนะไอ้อย่างนี้ท่านจะแปลว่ามันหลอกก็แปลได้นะ
แต่นี่คือเขาเรียกว่าทหารให้ทำอะไรเอาด้วยหมดตั้งแต่เรื่องงบประมาณหรืออยากได้อะไรก็ขอมากูไม่ยอมขัดให้ยุบสภาก็ยุบยุบแล้วเป็นยังไงล่ะทีนี้มันก็ลากยาวไปเรื่อยจนในที่สุดเนี่ยมันยึดอำนาจไงดร.ครับไอ้เลมันยึดอำนาจแล้วมันบอกว่าอย่าให้เสื้อแดงเคลื่อนไหวนะแล้วเดี๋ยวจะช่วยนะเพราะว่าคดีเรื่องนะทุจริตก็ยังกำลังนะตอนนั้นยังอยู่ในปปช.ใช่ไหมครับว่าจะชี้มูลหรือไม่ชี้มูลนะแล้วก็ยังเนี่ยนะเรื่องจำนำข้าวเรื่องน้ำเรื่องอะไรต่ออะไรพอมายึดอำนาจเสร็จแล้วบอกปูไปบอกพวกเสื้อแดงทั้งหมดนะอย่าเคลื่อนไหวอย่ามาคัดค้านนะต้องว่านอนสอนง่ายกันนะปูก็เอาโอเคนะแล้วก็ไม่ใช่โอเคอย่างเดียวด้วยนะไอ้ก่อนที่ยึดอำนาจมันก็รู้กันนะนี่เราพูดกันตรงๆนะท่านผู้ฟังที่ผมต้องพูดอย่างนี้เนี่ยท่านอย่าไปแปลความหมายว่าผมกำลังมาโจมตีนายกปูเลยไม่ใช่เลยนะครับผมกำลังให้ท่านได้เห็นภาพจริงๆผมต้องการให้ท่านได้เข้าใจถึงเรื่องพวกทหารหรือพวกอำมาตย์นะแล้วเดี๋ยวผมค่อยไปสรุปตัวนายกปูนะหลังจากนั้นแล้วก็บอกว่าเนี่ยนะขึ้นตอนนี้กำลังเข้าไปสู่อีกขั้นหนึ่งแล้วนะขั้นแรกนะตั้งแต่ผ่านเรื่องงบให้โอเคนะว่าเราก็จะช่วยบอกว่ายุบสภาไปเถอะเดี๋ยวไปเลือกตั้งแล้วโอเคนะจะยืนหยัดอยู่ฝ่ายรัฐบาลนั่นแหละพอยุบสภาแล้วก็เข้าทางเขานะเป็นไปตามเงื่อนไขเขากำหนดทั้งหมดยึดอำนาจแล้วบอกว่าอย่าเคลื่อนไหวเพราะว่าเดี๋ยวยังมีคดีอะไรต่ออะไรอีกเดี๋ยวจะช่วยเองนะใจเย็นๆนะเรื่องถกถอนถอดถอนแล้ววันนี้เป็นไงเรื่องถอดถอนเรื่องคดีต่างๆเป็นไงล่ะช่วยได้ไหมล่ะด็อกเตอร์ นะนอกจากไม่ช่วยแล้วก็จมเขี้ยวเลยครับ ขั้นต่อไปเป็นไงอ่ะขั้นต่อไปวันนี้ผมบอกให้เลยว่าเขาหลอกนะเขาหลอกนายกปูว่ายังไงท่านไม่ต้องไปหาหรอกครับสิ่งที่ผมพูดวันนี้เนี่ยท่านไม่ต้องไปหาจากเว็บไซต์ไหนท่านไม่ต้องไปหาจากรายการไหนหรอกครับแต่ผมบอกได้เลยว่าไอ้ยุทธ์นี่มันจะบอกว่าอย่างนี้ครับมันบอกว่าไม่เป็นไรหรอกนะเพราะว่ายังไงยังไงเนี่ยนะน้องปูก็รับโทษนิดหน่อยคำว่ารับโทษนิดหน่อยก็ติดคุกนิดหน่อยก่อนแล้วเดี๋ยวจะนิรโทษกรรมให้เพราะว่าถ้าไม่นะไม่ไปรับโทษแล้วจะนิรโทษกรรมก็ไม่ได้เดี๋ยวมันจะลากยาวมันจะแย่จะอย่างนั้นจะอย่างนี้นะนะทีนี้นายกปูจะไปรับโทษหน่อยจะไปเข้าคุกก่อนแล้วมันจะนิรโทษกรรมให้ทีหลังแต่จะไปหวังกับมันก็ยินดีก็เชิญนะอันนี้ก็ไม่เป็นไรนะนี่ครับนี่คือสิ่งที่เขากำหนดมาและก็หลอกมาตลอดไงก็หลอกมาตลอดนะและเขาหลอกแต่ละครั้งนี่เขามีแต่ได้กับได้แต่เขาทำให้นะชินวัตรและก็นายกปูเนี่ยผมเชื่อว่าใจหนึ่งเนี่ยนะก็คงไม่ได้เชื่ออะไรมากแต่ก็ต้องยอมเพราะอะไรเพราะว่าตัวเองทำธุรกิจมีเงินมีทองมีทรัพย์สมบัติมากมายเหลือเกินนะไม่อยากที่จะไปมีเรื่องมีราวดังนั้นยอมเลดี้ผมยังไม่ได้พูดนะเสียเงินให้กับประยุทธ์เนี่ยไม่รู้กี่ร้อยล้านกันแล้วนะเงินเนี่ยไม่ใช่เงินงบประมาณนะมันตัวนั่นแหละก็หวังเพียงแต่ว่าเอาเถอะนะอย่าให้มีเรื่องขอพอได้อยู่ได้นะอย่างที่ผมได้เกริ่นมาตั้งแต่ต้นว่านายกปูนี่เขาคิดแค่ว่าเขาอยู่ได้นะอย่าต้องให้มาโดนเข้าคุกเข้าตารางแล้วก็โดนนะเล่นงานอย่างที่พี่ชายโดนเลยยอมให้เขาหมดยอมแม้กระทั่งอะไรรู้ไหมที่ผ่านมาด็อกเตอร์ยังจำได้นะครับรัฐธรรมนูญเนี่ยนะจะแก้รัฐนูนจะเข้าวาระสามเนี่ยใครเป็นคนสั่งเบรกล่ะ จริงๆแล้วไอ้เรื่องไอ้สารรัฐนูนมันจะตีความยังไงอะไรยังไงวันนั้นเนี่ยอัยการก็ออกโรงมาแล้วใครก็ออกโรงมาแล้วแต่ที่เสื้อแดงต้องยุติกันทั้งหมดเนี่ยนะเส
ื้อแดงต้องติกันทั้งหมดแม้กระทั่งนักแกนนำเสื้อแดงบางคนต้องออกจากพรรคเพื่อไทยไปเนี่ยก็เพราะนายกกูบอกว่านะอย่าเพิ่งให้เข้าวาระสามไม่ผ่านวาระสามถึงผ่านวาระสามไปนะประธานองคมนตรีก็จะไม่นำขึ้นทูลเกล้าด็อกเตอร์จำได้ไหมครับนี่ไอ้พวกเราทำไมที่ผมต้องเอาเรื่องอย่างนี้มาพูดเนี่ยก็ต้องเข้าใจว่านี่แหละที่ผมต้องอธิบายว่าอดีตเนี่ยมันเป็นอย่างนี้เนี่ยแล้วมันจะส่งผลอะไรยังไงแม้กระทั่งการจะแก้ไขรัฐธรรมนูญซึ่งมวลชนวันนั้นเนี่ยนะอย่าลืมว่าสถานการณ์การแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ย นะครับอย่าว่าแต่ไปแก้มาตรา112แก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยการที่ศาลรัฐธรรมนูญออกมานะใช้อำนาจเกินกว่าที่ระบุไว้นะโดยไม่ต้องผ่านอัยการเนี่ยนะศาลรุนลงมาเล่นเองตอนนั้นเนี่ยประชาชนคนเสื้อแดงก็เข้ามาแล้วนะเข้ามาเต็มกรุงเทพแล้วนะตอนนั้นนะแต่นายกปูสั่งเบรกหมดบางคนมานั่งก้นยังไม่ทันนะไม่ทันหย่อนก้นนั่งเลยลงจากรถเสร็จต้องขึ้นรถกลับกันนี่แสดงให้เห็นว่าที่ผ่านมาเนี่ยทำตามความต้องการของเขาทั้งนั้นนะนอกจากนั้นแล้วตัวแกนนำเสื้อแดงคนไหนหัวแข็งที่อมาตย์ไม่ชอบไม่ว่าจะเป็นคุณจตุพรไม่ว่าจะเป็นดร.พิวันนะก็ต้องกลายเป็นถูกติดเบรกนี่นะคือที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยดร.คงจะสรุปได้แต่ว่านี่คือสิ่งที่นายกยิ่งลักษณ์ตอนที่เป็นนายกนั้นนะได้ทำทุกอย่างเพื่อเอาใจฝ่ายอำมาตย์ยอมให้ฝ่ายอำมาตย์ทั้งที่เป็นเรื่องที่ประชาชนเขาพร้อมที่จะสู้แล้วก็ยังไปสั่งเบรกเองเพื่อเอาใจอำมาตย์เพื่อว่านะเพราะว่าคิดว่าอำมาตย์เนี่ยเขาจะปราณีเขาจะให้อยู่เป็นรัฐบาลเพื่อได้ทำโครงการใหญ่ๆนะฮะเป็นล้านๆอย่างที่ได้ตั้งเอาไว้นะครับและในที่สุดมาถึงวันนี้นะมาถึงวันนี้ทั้งหมดเนี่ยเชื่อมต่อกันมาเรื่อยๆสิครับตั้งแต่เป็นรัฐบาลอยู่เนี่ยนะก็ไปยอมให้เขาหมดและแทนที่ตอนที่เป็นรัฐบาลนั้นนะครับมันมีอยู่ประเด็นที่สำคัญคือว่าตอนที่เป็นรัฐบาลนั้นนะไม่เคยไปสร้างความแข็งแกร่งหรือเข้มแข็งให้กับขบวนการประชาชนหรือว่าฝ่ายประชาชนเลยมีแต่กลัวว่าประชาชนจะเข้มแข็งไปเบรกเอาไว้นะเอาตัวเองเนี่ยนะครับไปเป็นคนดีกับฝ่ายเจ้าเพื่อให้ฝ่ายเจ้าได้สงสารรักตัวเองเพื่อตัวเองได้อยู่เป็นนายกเพื่อที่จะได้ทำโครงการใหญ่ๆ112ประกาศต้านทันทีแก้รัฐนูนในหมวดพระมหากษัตริย์ไม่เอาจะเห็นไหมทุกอย่างเนี่ยเป็นไปตามความต้องการของฝ่ายกษัตริย์ของฝ่ายอมาตย์ทั้งหมดนะทำทั้งหมดเพื่อให้ตัวเองคิดว่าตัวเองจะได้อยู่รอดเพื่อที่จะได้เป็นนายกรัฐมนตรีถ้าใครมาถามว่าทำไมต้องเป็นนายกรัฐมนตรีก็เพราะอยากจะช่วยเหลือประชาชนนะก็อยากจะช่วยเหลือประชาชนก็อยากจะได้ทำโครงการใหญ่ๆในทางเศรษฐกิจเนี่ยจะเข้าไปแก้เศรษฐกิจการเมืองไม่แก้การเมืองไม่แก้ไม่ว่าไม่ได้เข้าไปเป็นผู้ที่จะส่งเสริมนะให้ฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยเข้มแข็งนะบางคนบอกเอ๊ก็เขามาจากการเลือกตั้งแล้วจะมาตีความว่าไม่ได้ส่งเสริมให้ฝ่ายประชาธิปไตยเข้มแข็งไงคือความหมายก็คือว่าไม่ได้ไปทำลายเครื่องมือกลไกของฝ่ายอมาตย์มันเลยมีแต่ว่าช่วยไปปกป้องคุ้มครองให้เขามีกำลังมากขึ้นและในขณะเดียวกันก็มาทำหน้าที่เบรกฝ่ายแดงด้วยกันดร.ประแสงต้องออกจากพรรคเพื่อไทยหลายคนนะครับต้องผิดหวังต้องปละออกไปนี่นะอดีตที่ผ่านมาก็เพราะคิดว่าถ้าทำอย่างนี้แล้วตัวเองจะรอดคิดว่าถ้าทำอย่างนี้แล้วจะได้เป็นนายกและอยู่ได้และก็จะได้ทำโครงการใหญ่ๆได้
ผมพูดมาทั้งหมดนี้ขอโทษนะครับไม่ได้มาต่อว่านะรายงานสภาพให้ท่านได้ฟังและก็ข้อสรุปวันนี้เราคงได้แล้วตรงกันแล้วว่าขณะที่นายกปูเนี่ยยอมสิโรราบนะยอมเหยียบพวกเสื้อแดงบางคนเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรทำลายขุนศึกเด้อของเสื้อแดงเองเพื่อเอาใจศัตรูเอาใจฝ่ายเจ้าแล้วเนี่ยหวังว่าตัวเองจะได้อยู่รอดปลอดภัยเนี่ยนะครับยอมไปขี้ข้ารับใช้เขายอมหาผลประโยชน์ไปให้เขาอย่างที่ผมไล่มาตั้งแต่เรื่องงบประมาณเรื่องอะไรสารพัดทำตามที่เขาสั่งให้ทำแล้วทุกอย่างสรุปว่าทุกอย่างที่เขาบอกให้ทำและที่บอกว่าน่าเชื่อถือได้นั้นมันไม่มีเรื่องใดที่เชื่อถือได้เลยแม้แต่เรื่องเดียวใช่ไหมล่ะด็อกเตอร์ครับวันนี้ชัดเจนที่สุดแม้แต่เรื่องเดียวก็เชื่อไม่ได้และยังจะคิดเชื่อข้อที่4ต่อไปเหรอว่าไปติดคุกก่อนที่รับโทษซะหน่อยและเดี๋ยวก็ค่อยมีโทษกรรมให้ข้อนี้เนี่ยมันเป็นข้อสุดท้ายอ่ะถ้าข้าไปติดคุกเราเนี่ยจะแน่ติดหน้าเขียวแหละติดจนหมดจริงๆอ่ะครับนะก็นายกปูไหนๆเชื่อประยุทธ์มานานแล้วก็เชื่อต่ออีกสักครั้งนึงที่ถ้าไปพูดไปห้ามไว้เดี๋ยวจะหาว่าผมอย่างนั้นอย่างนี้แต่ผมถ้าถามผมไม่เชื่อหรอกครับแล้วก็ที่ผมไม่เชื่อไม่ใช่ผมไม่เชื่อนะผมไล่มาตั้งแต่ต้นเนี่ยที่บอกแล้วฟังให้ดีนะผมพูดวันนี้ผมไม่ได้มาโจมตีนายกปูใดเลยนะแต่ผมมาพูดในนายกปูและก็คนรักนายกปูคนรักคุณโอ๊คผ่านทองแท้คนรักชินวัตรได้เข้าใจว่านายกปูเนี่ยทำทุกอย่างเนี่ยนะสารพัดยอมให้ทุกอย่างแม้กระทั่งพวกเสื้อแดงต้องเจ็บปวดในขนาดไหนเนี่ยจนมาถึงวันนี้แล้วเนี่ยนะเขายังฆ่าเลยนี่คือความหมายมันอย่างนี้ครับท่านผู้ฟังดังนั้นเมื่อเรารู้แล้ววันนี้เนี่ยนะก็ฝากไปถึงคนรักปูนะรักไปถึงคนรักจินวัตรรักไปถึงแดงนปช.ทั้งหมดเนี่ยคุณเลิกเถอะไอ้วิธีการไปเอาใจศัตรูไปเอาใจเจ้าไปเอาใจเจ้าของระบอบเผด็จการและก็ไปทำตามความต้องการของระบอบเผด็จการและคุณจะหวังว่าพวกคุณจะได้ไปเป็นรัฐมนตรีนั้นโดยเฉพาะไอ้แกนนำนปช.เนี่ยฟังไว้บ้างมึงคิดแค่ว่ามึงอยากจะได้เป็นรัฐมนตรีกันนะมึงจำเอาไว้เถอะนะไม่ใช่คุณปูอย่างเดียวหรอกไม่มีแผ่นดินอยู่เนี่ยอีกหน่อยถ้ามึงไม่พลิกกลับไปเปลี่ยนสีไปยืนข้างโน้นเนี่ยนะดีไม่ดีมึงก็ตายนะมันล่อมึงตายนะนี่ผมพูดอย่างนี้เนี่ยนะฟังดูเหมือนผมเกลียดคุณนะแต่ผมบอกได้เลยนะนี่คือคนที่รักคุณจริงคนที่รักพวกคุณจริงคือพวกพูดอย่างผมเนี่ยคุณอย่าลืมนะวันนี้เนี่ยถ้าคุณไม่ย้ายข้างไปอยู่ฝ่ายมันเนี่ยนะไอ้แกนนำนปช.เนี่ยอย่าคิดเลยว่ามันจะเอาคุณไว้ขนาดนายกปูเนี่ยให้มันจะขนาดไหนแล้วทีนี้นะไม่ใช่ว่าผมผลักให้แกนนำนปช.เนี่ยไปอยู่กับฝ่ายโน้นนะแต่ผมบอกว่าสถานการณ์ต่อไปนี้เขาจะบีบไปพวกคุณเนี่ยระดับแกนนำนปช.ขนาดนายกปูไม่เห็นเลยยังไม่มีอะไรเหลือแล้วพวกแกนนำนปช.เนี่ยนะบางคนวันนี้วิ่งเข้าไปต่อสายกันแล้วต่อสายกันมา3เดือนแล้วผมรู้ดังนั้นเนี่ยนะคุณไม่มีเหลือหรอกแต่เดี๋ยวผมจะบอกให้ว่าถ้าคุณจะเหลือคุณจะต้องเหลืออะไรยังไงทำยังไงถึงจะรอดสถานการณ์อย่างนี้แต่คุณอย่ามาเที่ยวหลอกประชาชนอย่าเที่ยวมาบิดประชาชนอย่างนั้นอย่างนี้นะให้รอฟังคุณคนเดียวคุณเป็นคนเก่งเหลือเกินแม่งเก่งมา 8-9 ปีแล้วมีแต่ชิบหายนะเพราะอะไรเพราะพวกมึงอยากแก้ได้เป็นรัฐมนตรีกันทำไมกูจะไม่รู้แล้วก็ได้ตังค์กันดังนั้นนะวันนี้เนี่ยนะมันถึงเวลาที่เราต้องพูดกันอย่างตรงไปตรงมาแล้วไงขณะที่นายกปูให้มันยังไงล่ะให้มันเท่าไหร่ล่ะให้มันทุกอย่างเนี่ยยังไม่เหลือเลยแล้วพวกมึงเนี่ยนะมีแต่ว่าต้องกลายเป็นสุนัขรับใช้พวกมันแล้วมาหลอกพวกแดงด้วยกันดังนั้นต่อไปนี้เนี่ยนะอย่าทำตัวเป็นโอ้โหนะข้าที่พิเศษข้าที่เก่งเหลือเกินกันนะก็ต้องบอกครับเพราะว่า
ว่าการจะไปยอมเป็นขี้ข้าไอ้คสช.ไอ้พวกเผด็จการแล้วก็มาหลอกนะว่าแดงไม่ต้องเคลื่อนไหวพวกมวลชนอยู่เฉยๆก่อนอย่างนั้นอย่างนี้นะผมว่าหุบปากกันเถอะวันนี้ประชาชนเนี่ยนะเขาคิดเองเป็นเขามองออกแล้วอะไรเป็นอะไรเหลือแต่ว่าวันนี้พวกแกนนำเสื้อแดงนปช.กับชินวัตรนั่นแหละว่าวันนี้ยังจะไปเชื่อเขาอีกหรือเปล่าดูวันนี้ไม่ทราบว่าผมไม่ทราบว่าด็อกเตอร์ดูที่นายกปูแถลงหรือเปล่าครับวันนี้แถลงแล้วใช่ไหมว่าจะต่อสู้ใช่ไหมครับจะต่อสู้เพื่อจะเอาประชาธิปไตยกลับคืนมาเหรอครับที่เป็นข้อความใช่ไหมครับครับนายกปูนะผมบอกแล้วนะผมเนี่ยเป็นคนที่จริงใจ 100% คือถ้าท่านจะต่อสู้เพื่อเอาประชาธิปไตยคืนมาเนี่ยประชาธิปไตยมันยังไม่มีมันยังไม่เกิดในเมืองไทยเนี่ยไอ้ที่ผ่านมานะที่คุณเลือกตั้งแล้วได้เป็นนายกนั่นมันไม่ใช่ประชาธิปไตยถ้าจะพูดได้ถูกนะต้องบอกว่าวันนี้เราต้องมาร่วมมือกับประชาชนเนี่ยค้นล้มระบอบเผด็จการและเรามาสร้างระบอบประชาธิปไตยไอ้นั่นแหละมันต้องถูกและสถานการณ์อย่างนี้เนี่ยนะเอาเถอะคุณไม่พูดก็ไม่เป็นไรแต่บอกได้เลยว่าสถานการณ์อย่างนี้เนี่ยนะมันเป็นสถานการณ์ที่จะส่งเสริมให้คุณเนี่ยเป็นผู้นำได้แล้วและจะส่งเสริมให้นะคนที่ต้องการต่อสู้เพื่อประเทศชาติเพื่อประชาชนเพื่อจะหาทางออกให้กับประเทศนี้นะได้ขึ้นมาเป็นผู้นำที่ยิ่งใหญ่แล้วเพราะว่าสิ่งที่คสช.ทำมาวันนี้นั้นเนี่ยมันมีเงื่อนไขสมบูรณ์ครับมันมีเงื่อนไขสมบูรณ์ทำกับตัวนะทำกับตัวนายกปูนะมันเลยทำให้นายกปูเนี่ยนะพลิกกลับมานะที่จริงเนี่ยถ้าผมเป็นนายกปูนะวันนี้เนี่ยนะครับผมไม่ได้รออะไรหรอกใครอย่ามาค้านนะว่าเพราะว่านายกปูไม่ใช่ผมเนี่ยผมสมมติเอาว่าถ้าผมเป็นนายกปูผมจะแถลงว่าวันนี้เราจะต้องหาทางออกให้กับประเทศไทยเราจะปล่อยประเทศไทยเนี่ยนะครับอยู่ในภาวะที่ล้าหลังอย่างนี้ต่อไปไม่ได้อีกแล้วระบบการปกครองของไทยวันนี้ยิ่งดูยิ่งทำเนี่ยมันยิ่งกลายเป็นเผด็จการมากขึ้นทุกทีดังนั้นเราจะต้องร่วมมือกับประชาชนขัดขวางไม่ให้เผด็จการเนี่ยกระชับระบอบเผด็จการนี้ต่อไปและจะต้องร่วมมือกันค้นล้มระบอบเผด็จการเพื่อที่จะสร้างระบอบประชาธิปไตยและนายกปูประกาศแล้วจะอยู่ประเทศไหนอย่างไรนั้นอีกเรื่องหนึ่งหรือถ้าอยู่ในประเทศไทยประกาศอย่างนี้มันจับแน่ก็ไหนๆแล้วเนี่ยนะอย่าไปเข้าคุกตามที่นะอย่าไปเข้าคุกตามที่ประยุทธ์มันขอร้องนะว่าให้เข้าไปก่อนแล้วเดี๋ยวจะมีโทษกรรมให้ทีหลังนะคือถ้าจะเข้าคุกวันนี้มันต้องเข้าคุกในแนวทางขององซานซูจีเข้าคุกประการประกาศตัวและอยู่ในประเทศนะที่จะต่อสู้กับเผด็จการเนี่ยแล้วก็มันชัดเจนไปเลยว่านะสู้เพื่อที่จะเปลี่ยนระบอบนะบางคนบอกว่าสู้เปลี่ยนระบอบก็เดี๋ยวโดน112ไม่ได้เกี่ยวกันเลยครับเปลี่ยนให้เป็นประชาธิปไตยและก็เรียกร้องให้ประชาชนนะครับไม่ยอมรับกฎเกณฑ์กติกาทั้งหมดกลายเป็นผู้นำและก็ใช้แนวทางสันตินี่แหละและความเป็นผู้หญิงและก็แนวทางสันตินี่แหละแล้วใครที่รักปูก็ออกมาการชุมนุมไม่ใช่ไปชุมนุมบนเวทีแล้วก็ไปปราศัยกันแบบเมื่อก่อนแล้ววันนี้เนี่ยแสดงออกในรูปของเป็นมติมหาชนนะหนึ่งไม่ยอมรับนะการสร้างรัฐธรรมนูญขณะนี้ไม่ยอมรับสถานภาพของรัฐบาลไม่ยอมรับไปทั้งหมดแล้วครับแล้วถามว่าตอนนี้ตอนนี้จะมีเรื่องไหมมีเรื่องก็ไม่เป็นไรครับมีเรื่องก็มีเรื่องกันนะครับแล้วเขาจะปูไปอยู่ในคุกก็ไม่เป็นไรครับนายกปูก็อยู่ในคุกเขาจะไปฆ่าอยู่ในคุกมันไม่มีทางครับโลกทั้งโลกเนี่ยนะครับเขาจับตามองคนในประเทศลุกขึ้นมาให้เต็มที่นะลุกขึ้นมาให้เต็มที่
ต่ไม่ใช่ลุกขึ้นมาปกป้องนายกปูนะไม่ใช่ลุกขึ้นมาบอกนายกปูเนี่ยไม่ได้ทำผิดอย่าไปถอดถอนไม่ใช่วันนี้มันต้องยกระดับการต่อสู้ทั้งหมดเนี่ยไปสู่การต่อสู้เพื่อเปลี่ยนระบอบนะนายกปูไม่ต้องไปพูดถึงปัญหาตัวเองทักษิณก็ไม่ต้องไปพูดถึงปัญหาของตัวเองแล้ววันนี้โอกาสเนี่ยมันหายากเหลือเกินโอกาสที่วันนี้ทั้งนายกปูทั้งทักษิณและตระกูลชินวัตรและพวกเสื้อแดงเนี่ยไม่ต้องไปพูดถึงการต่อสู้เพื่อความยุติธรรมของคนเสื้อแดงหรือเพื่อความยุติธรรมของนายกปูอะไรแล้วแต่วันนี้มันต้องต่อสู้เพื่อเปลี่ยนระบอบจริงๆก็บอกแล้วไงคำถามบริสุทธิ์ของผู้ที่ถามว่าจะช่วยนายกปูยังไงช่วยชินวัตรยังไงคำตอบก็คือวันนี้เนี่ยนะมันต้องนำไปสู่การเปลี่ยนระบอบดังนั้นคำถามคำตอบอันนี้มันก็จะโยงไปถึงว่านายกปูทำอย่างไรถึงจะเอาชนะพวกมันได้นายกปูต้องมาร่วมในแนวทางเปลี่ยนระบอบถามว่านายกปูมีพลังไม่มีนะทักษิณมีพลังไหมมีครับมีมากเหลือเกินนะชินวัตรเขามีพลังไม่มีเพราะว่าเขาเห็นว่าชินวัตรเนี่ยมันเป็นตัวสำคัญไงครับชินวัตรเนี่ยเป็นตัวสำคัญเขาถึงต้องทำลายชินวัตรเลยชินวัตรเป็นนายทุนมีทุนมีศักยภาพนะมวลชนไม่ใช่มีทุนอย่างเดียวอย่างชินวัตรอย่างทักษิณเนี่ยมีสมองที่จะบริหารประเทศได้ที่ทั่วโลกเขายอมรับมีคอนเนคชั่นมีเครือข่ายนะที่ติดต่อระดับผู้นำของโลกได้ทั้งโลกชินวัตรไม่ได้มีแต่เงินนะดังนั้นถามว่าทำไงเขาถึงต้องทำลายชินวัตรล่ะนี่นะครับเขาทำลายชินวัตรเพื่อให้หัวแดงเนี่ยนะให้หัวฝ่ายประชาธิปไตยนะครับให้มันขาดหัวบางคนบอกว่าเอ้าแล้วทำไมมีนายกทักษิณแล้วมันนำไม่ได้ท่านอย่าลืมนะครับไอ้พูดคำโตๆแล้วพูดกันได้ทั้งนั้นนะแต่วันนี้ถามว่าทำไมฝ่ายศัตรูเขาถึงกลัวชินวัตรล่ะทำไมฝ่ายศัตรูกลัวทักษิณกลัวชินวัตรอ่ะเพราะฝ่ายศัตรูเขามองเห็นแล้วว่าศักยภาพใครล่ะสูงสุดแต่ไอ้ฝ่ายเราบางทีด้วยความที่ว่าทักษิณโลเลไปโลเลมาก็พานโกรธแล้วก็ตัดทักษิณออกไปบ้างนะปูก็ทำสวยไปสวยมาแล้วก็ไปยอมให้เขาทุกอย่างก็พานโกรธปูกันบ้างนะก็เลยไปมองว่าเนี่ยนะทั้งปูทั้งทักษิณทั้งชินวัตรเนี่ยวันนี้เนี่ยนะไม่มีศักยภาพจริงๆแล้วไม่ใช่ยังมีศักยภาพอยู่แต่ตัวที่ผิดพลาดนะคือตัวยุทธศาสตร์ทักษิณและก็ชินวัตรที่ผ่านมานั้นนะการเมืองเนี่ยมันไม่ได้ผิดพลาดตรงไหนครับผิดพลาดที่ยุทธศาสตร์และไม่ใช่เฉพาะทักษิณด้วยใครก็ตามที่คิดแค่ว่าไปเลือกตั้งและให้ได้แค่เป็นนายกให้ได้แค่เป็นรัฐบาลผิดทั้งหมดแหละอย่าไปด่าคุณทักษิณอย่าไปด่าคุณนายกปูเลยนะอย่าไปว่าเขาเลยใครก็ตามที่คิดอย่างนี้เนี่ยมันผิดตรงนั้นนะเพราะไอ้การที่ไปยึดอยู่แค่ว่าได้เลือกตั้งได้เป็นนายกนะแล้วก็จะไปรอดนั่นแหละนี่คือเขาเรียกว่ามิจฉาทิฐิเลยทีเดียวนะคือรู้ผิดมันไปไม่รอดไงดังนั้นจะไปโยนความผิดไปให้นายกทักษิณไปให้ใครต่อใครไม่ได้ดังนั้นต้องเปลี่ยนจากกลุ่มหรือขบวนนี้นะให้มีสัมมาทิฏฐิให้รู้ถูกคือต้องเปลี่ยนจากไปเลือกตั้งเพื่อให้ได้เป็นรัฐบาลมาเป็นการเปลี่ยนระบอบด้วยการค้นล้มระบอบเผด็จการนี่ครับไอ้ค้นล้มระบอบเผด็จการนี่แหละตอนนี้แหละถามว่าใครล่ะนะที่จะเหมาะสมนะที่จะมาหัวขบวนไม่จำเป็นต้องเป็นทักษิณมาออกโรงนะครับแต่ถามว่าชินวัตรมีศักยภาพที่จะมาช่วยให้ขบวนการต่อสู้เนี่ยนะกับฝ่ายอำมาตย์กับฝ่ายราชาธิปไตยเนี่ยมีศักยภาพไหมมีครับเพราะเขามองเห็นอยู่เขาถึงต้องทำลายให้เร็วที่สุดนะครับนี่ศัตรูก็ยังมองเห็นเลยดังนั้นเนี่ยนะแล้วก็การที่ชินวัตรถูกทำลายที่ผ่านมาเนี่ยชินวัตรก็คิดว่าจะใช้วิธีการนะจะใช้วิธีการประนีประนอมกับเขาและ
จะใช้วิธีการประนีประนอมกับเขาเพื่อที่จะให้หลุดรอดนะไม่ต้องถูกทำลายล้างแต่มาถึงนาทีนี้แล้วชินวัตรก็รู้อยู่แล้วว่าวันนี้เนี่ยจะดีกับอมาตย์อย่างไรจะดีกับราชาธิปไตยอย่างไรเขาก็จะทำลายชินวัตรผมเคยพูดในรายการจำไม่ได้ว่าตอนไหนเพราะคนในวังแล้วก็ในหลวงเองเนี่ยราชินีเองพวกเขาเองเนี่ยนะเขาจะมาบอกว่าจะให้ชินวัตรเนี่ยมาใหญ่กว่าและมาใหญ่กว่ามหิดลไม่ได้ไอ้อย่างนี้เนี่ยนะเขาแปลความหมายกันว่ายังไงแปลความหมายกันว่าเขาจะต้องทำลายชินวัตรให้สิ้นซากและไอ้ที่เขาต้องทำลายชินวัตรเนี่ยเพราะอะไรเพราะชินวัตรมีศักยภาพไงมีความสำคัญเนี่ยแล้ววันนี้เนี่ยนะไอ้ยุทธวิธีที่ขอนะขอยอมไปสวามิภักดิ์ขอไปเป็นผู้รับใช้เจ้าเพื่อจะเอาชีวิตให้รอดนะจนมาถึงยอมให้กับทหารยอมให้กับลูกหาบของเจ้านะยอมให้กับเครื่องมือกลไกของเจ้าทุกตัวเนี่ยไม่ว่ายอมนะไม่ว่าจะวิ่งนะหาผลประโยชน์ไปให้อะไรอย่างไรเนี่ยวันนี้ทั้งกองทัพทั้งปปช.นะทั้งศาลซึ่งเป็นเครื่องมือกลไกของราชาธิปไตยวันนี้เขาแสดงให้เห็นชัดนะอัยการก็ส่งฟ้องแล้วนะวันนี้เขาแสดงให้เห็นชัดว่านะฝ่ายราชาธิปไตยนั้นเขาไม่เอาดังนั้นเมื่อมาถึงวันนี้แล้วชินวัตรได้คำตอบชัดเจนแล้วไม่ต้องไปรอถึงข้อที่4ที่เขาจะหลอกให้ไปติดคุกก่อนแล้วค่อยเนรโทษกรรมให้ทีหลังนะผมเชื่อว่าวันนี้เนี่ยนะหวังว่าชินวัตรคงไม่ไปคล้อยตามหรือคงไม่ไปยอมตามแล้วแต่การที่จะหันกลับมาสู้คราวนี้เนี่ยมันต้องตั้งหลักให้ได้ก่อนอันดับแรกต้องตั้งหลักยังไงครับถ้าวันนี้ถ้าใครบอกว่าตั้งหลักต่อสู้เรียกร้องให้แดงออกมาต่อสู้เพื่อนะนายกปูเพื่อชินวัตรนะเพื่อเรียกร้องความยุติธรรมความเป็นธรรมให้กับนายกปูให้กับชินวัตรแล้วก็ขอบอกท่านเลยว่าผิดนะครับผิดนะผิดในทางยุทธวิธีเลยและก็ในทางยุทธศาสตร์ด้วยนะครับและก็แม้กระทั่งชินวัตรก็เหมือนกันถ้านายกปูจะต่อสู้เพื่อความเป็นธรรมความยุติธรรมของตัวเองอย่างที่บอกจะต่อสู้ถึงที่สุดอะไรเนี่ยนะก็ต้องบอกนายกปูว่านะอีกเหมือนกันบางคนก็บอกเอ๊ะไอ้ผมบ้าหรือไงเขาจะต่อสู้เพื่อความยุติธรรมแล้วหาว่าผิดผมยืนยันว่าผิดนะครับนายกปูเพราะว่าคุณจะไม่ได้รับความยุติธรรมจากระบอบเผด็จการเลยให้คุณสู้ให้ตายตราบใดที่คุณยังไปสู้ภายใต้กฎเกณฑ์กติกาของระบอบเผด็จการเนี่ยนะคุณไม่มีทางหรอกครับที่คุณจะได้รับความยุติธรรมวันนี้คุณจะต้องเอาปัญหาของประเทศครับมาเป็นตัวตั้งวันนี้นปช.แดงทั้งแผ่นดินคุณจะอยู่กับนายกปูอยู่กับชินวัตรเป็นสาขาหนึ่งของเพื่อไทยของชินวัตรไม่แปลกครับไม่แปลกนะฮะผมไม่ได้ไปต่อว่าประเด็นนี้แต่คุณอยู่กับชินวัตรคุณจะอยู่กับนะนายกปูคุณจะอยู่กับเพื่อไทยแต่วันนี้เนี่ยคุณจะต้องเอานะคุณจะต้องเอาปัญหาของประเทศเนี่ยเอาการแก้ปัญหาให้กับประเทศเนี่ยเป็นตัวตั้งไม่ใช่เอาปัญหาของชินวัตรมาเป็นตัวตั้งดังนั้นการแก้ปัญหากับประเทศวันนี้เนี่ยถามว่าทำไมผมต้องมาพูดอย่างนี้ฟังดูแล้วมันเหมือนกับว่าเป็นพวกอุดมการคลั่งอุดมการอย่างนั้นมันไม่ใช่หรอกครับไม่ได้ถึงขั้นคลั่งอุดมการหรืออะไรครับแต่ว่ามันเป็นสัจธรรมไงฮะสัจธรรมอยู่ตรงไหนครับสัจธรรมคือวันนี้ปัญหาของนายกปูปัญหาของเสื้อแดงที่ยังติดคุกนะปัญหาของผมปัญหาของใครต่อใครที่ไม่ได้รับความยุติธรรมไม่ได้รับความเป็นธรรมนะในประเทศไทยด้านหนึ่งกับอีกด้านหนึ่งไม่ใช่ปัญหาอีกด้านหนึ่งเนี่ยมันกลายเป็นกลุ่มบุคคลที่ได้รับความมีอภิสิทธิ์ชนนะ
ไม่ว่าไอ้พวกนั่นๆที่เห็นอยู่พวกเสื้อเหลืองเนี่ยพวกอภิสิทธิ์ชนไอ้พวกเสื้อแดงฝ่ายเสื้อแดงคือพวกที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมนี่คือปัญหามันสองกองเนี่ยมันกลายเป็นปัญหาของประเทศปัญหาของฝ่ายเหลืองที่เป็นอภิสิทธิ์ชนเนี่ยต้องทำลายความเป็นอภิสิทธิ์ชนของฝ่ายเหลืองลงมาฝ่ายแดงที่ไม่ได้ความเป็นธรรมไม่ได้ความยุติธรรมต้องสร้างความยุติธรรมให้กับฝ่ายแดงนะนี่คือโจงแก้ตรงนี้และก็นี่แหละครับรู้สึกสัญญาณของหลวงตาจะขาดๆไปนะครับเสียงยังไปอยู่ไหมครับทางพี่โรสครับอาจจะเป็นเสียงทางผมเองนะครับที่ขาดหายไปนะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับเสียงหายนะครับเดี๋ยวพี่รอสยังได้ยินอยู่ไหมครับนะครับสัญญาณหลวงตาหลุดนะครับวันนี้เล่นมาได้โอกรนานพอสมควรนะครับเป็นน่าจะเดี๋ยวสักครู่นะครับหลวงตาเสียงหายไปนะครับประมาณเกือบชั่วโมง21นาทีนะครับเดี๋ยวให้พี่โรสเรียกใหม่นะครับเดี๋ยวนะครับก็พี่น้องที่อยู่ทางมหาวิทยาลัยประชาชนนะครับได้ถ่ายทอดไปให้ท่านนะครับก็เดี๋ยวสักครู่นึงมาแล้วนะครับเดี๋ยวต้องเข้าไปจอยค่ะครับกับเสียงดวงตาหายไปนะครับเสียงผมน่าจะไปนะครับเอานี่หลุดนะครับเดี๋ยวสักแป๊บนะครับเดี๋ยวพี่โรสเรียกมาอีกทีนึงครับรู้สึกทางหลวงตาสัญญาณจะอ่อนนะครับเดี๋ยวรอกันแป๊บนึงนะครับพูดต่อไปก่อนเลยค่ะครับได้เลยครับได้เลยก็หลวงตาแหมวันนี้นี่หลวงตาจริงๆเนี่ยคือได้พูดถึงเรื่องอดีตปัจจุบันแต่การย้อนอดีตของหลวงตานั้นนะครับถ้าคนไม่มีหลักนี่บางทีก็นะครับสำหรับน้องปูนะครับคุณยิ่งรักเนี่ยอาจจะต้องร้องเพลงไปด้วยนะครับฉันทูลให้เธอแล้วทุกสิ่งฮัลโหลอ้าวนี่กำลังร้องเพลงหลวงตาครับร้องเพลงบอกว่าถ้าคุณปูได้นั่งฟังหลวงตามาถึงวันนี้นะครับชั่วโมง20กว่านาทีเนี่ยเสียงผมไม่ได้ยินเลยนะมาแล้วครับอาจารย์ครับว่าไงนะเสียงไม่มาครับเดี๋ยวโล1 2 3มาแล้วครับอาจารย์ได้ยินเสียงผมไหมครับผมไม่ได้ยินเสียงดร.เอาเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมคิดว่าเสียงผมไปนะพี่โรสครับเสียงผมไปไหมครับโอเคแล้วตอนนี้ได้ยินไหมดร.ได้ยินไหมเสียงดร.เสียงอาจารย์มาครับได้ยินไหมครับตอนนี้ครับครับได้ยินครับฮัลโหลได้ยินไหมครับได้ยินครับอาจารย์ฮัลโหล1 2 3อาจารย์พูดไปเลยค่ะก็ผมก็ได้ยินเสียงทางโน้นโอเคนะตอนนี้เอาผมว่าต่อให้จบนะตรงนี้นะครับครับคือที่เราคิดเนี่ยนะครับคือวันนี้ดร.ช่วยนะช่วยเดี๋ยวช่วยกระชับไปผมหน่อยนะครับคือวันนี้ประเทศไทยเรามันมีอยู่2เรื่องใหญ่ๆนะครับดร.ครับถ้าดร.เมื่อไหร่ผมส่งสัญญาณกับพนักงานไม่แน่ใจคือเรื่องที่1เนี่ยนะนี่คือปัญหาของประเทศตอนนี้นะคือฝ่ายเสื้อเหลืองเนี่ยมันกลายเป็นฝ่ายอภิสิทธิ์ชนนะครับนี่ในประเทศนะและฝ่ายเสื้อแดงกลายเป็นฝ่ายผู้ถูกกระทำนะที่ไม่ได้รับความยุติธรรมนายกปูเนี่ยก็อยู่ฝ่ายเสื้อแดงนั่นแหละนะทักษิณเอ่ยอะไรเอ่ยพวกเราทั้งหมดเนี่ยนะถึงแม้ว่าจะแดงคนละเขตสีกันก็เป็นไรก็อยู่ในฝ่ายที่ไม่ได้รับความยุติธรรมอีกฝ่ายหนึ่งฝ่ายเสื้อเหลืองเนี่ยนะครับเป็นฝ่ายที่เป็นอภิสิทธิ์ชนวันนี้การแก้ปัญหาของชาติเราวันนี้เนี่ยมันจะต้องแก้ให้ฝ่ายอภิสิทธิ์ชนเนี่ยนะมันไม่มีความเป็นอภิสิทธิ์ชนและไอ้ฝ่ายที่ไม่ได้รับความยุติธรรมเนี่ยให้มันได้รับความยุติธรรมทีนี้การแก้ปัญหานี่แหละครับที่ถือว่าปัญหาของ
อาจเนี่ยตอนนี้เสียงไปยังครับดร.ครับครับมาครับอาจารย์เสียงทีนี้ไอ้การแก้ปัญหาเนี่ยที่บอกปัญหาของชาติมีอยู่สองกองวันนี้เนี่ยมันจะต้องมีอำนาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดครับหรือต้องใช้อำนาจสูงสุดและเป็นอำนาจที่เบ็ดเสร็จด้วยนะครับไม่ใช่ว่าต้องไปนะใช้กฎหมายข้อหนึ่งข้อใดไม่ใช่มันต้องมีอำนาจในการจัดการแก้ปัญหาของชาติเมื่อวันที่22นั้นเขาใช้อำนาจเบ็ดเสร็จเข้ามาจัดการนะไม่ได้แก้ปัญหาของชาติครับแต่เขามานะใช้อำนาจเบ็ดเสร็จมาใช้สร้างความเป็นอภิสิทธิชนให้กับฝ่ายเสื้อเหลืองมากขึ้นไปอีกและนะครับทำให้ฝ่ายเสื้อแดงเนี่ยฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยนะครับไม่ได้รับความเป็นธรรมไม่ได้รับความยุติธรรมหนักเข้าไปอีกเห็นไหมนะคือการที่จะทำอะไรได้นั้นมันต้องมีอำนาจดังนั้นวันนี้ปัญหาไม่ได้อยู่ที่กฎหมายไม่ได้อยู่ที่สภาไม่ได้อยู่ที่ไหนครับมันอยู่ที่ว่าตัวที่จะสั่งให้ทำนั้นนะครับมันมีอำนาจเมื่อมันมีอำนาจมันสั่งให้ทำอะไรก็ได้ทุกฟังครับผมกำลังบอกให้ท่านรู้ว่าสิ่งที่ยิ่งรักได้รับสิ่งที่คนเสื้อแดงได้รับสิ่งที่ได้คนเสื้อแดงถูกฆ่าตายหรือติดคุกหรือสิ่งที่ยิ่งรักหรือตระกูลจินตวัฒน์ได้รับอยู่ทุกคนนี้นั้นมันอ้างกฎหมายยังไงก็ได้ที่มันสร้างขึ้นมามันเขียนขึ้นมาและมันจะตีความอย่างไรก็ได้ตามที่ผู้ที่มีอำนาจปกครองประเทศนี้สั่งมาถ้าพวกเราเป็นผู้มีอำนาจในการปกครองประเทศนี้เราก็จะสั่งนะสองอย่างครับสั่งให้นะฝ่ายเสื้อเหลืองเนี่ยนะพ้นจากกลุ่มอภิสิทธิชนนะนี่คือตัวเป้าหมายที่เราจะต้องทำคือล้างความเป็นอภิสิทธิชนนะของฝ่ายเสื้อเหลืองและก็สร้างความยุติธรรมให้กับฝ่ายเสื้อแดงสิ่งที่เราทำได้ก็คือต้องใช้อำนาจนี่นะครับมันจะเป็นประชาธิปไตยก็คือมันจะต้องแก้ตรงนี้ก่อนแต่การแก้ตรงนี้เนี่ยมันจะไปเลือกตั้งภายใต้ระบอบนี้และจะนำไปสู่การทำลายไม่ให้เสื้อเหลืองเนี่ยกลายเป็นผู้มีอภิสิทธิชนหรือเป็นพวกแก๊งอภิสิทธิชนเนี่ยทำได้ไหมการเลือกตั้งเป็นไปไม่ได้หรือว่าไปเลือกตั้งแล้วเนี่ยนะแล้วจะมาแก้ไม่ให้เสื้อแดงไม่ให้ฝ่ายยิ่งรักไม่ให้ฝ่ายชินวัตรไม่ให้ฝ่ายเสื้อแดงเนี่ยนะได้รับความเป็นธรรมอย่างนี้นะทำได้ไหมทำไม่ได้ทำได้อย่างเดียวคือต้องค้นล้มฝ่ายเผด็จการราชาธิปไตยลงไปก่อนคือถ้าพูดกันภาษาชาวบ้านให้เข้าใจง่ายๆว่าเราจะต้องไปแย่งเอาอำนาจสูงสุดเนี่ยมาเป็นฝ่ายประชาชนให้ได้อย่าท่องเป็นนกแก้วนกขุนทองที่บอกว่าประชาชนเป็นใหญ่ทั้งแผ่นดินมึงใหญ่ไม่ได้หรอกครับถ้ามึงไม่ไปล้มเขาอะดังนั้นความคิดวันนี้เนี่ยนะผู้ที่จะมานำในการต่อสู้ในการที่จะแก้ปัญหาหายกับประเทศวันนี้เนี่ยอย่าได้มาพูดอ้อมค้อมนะวันนี้อย่าได้ไปโคตรอ้อมค้อมนะครับวันนี้เราต้องมาบอกกันตรงๆว่าการที่จะแก้ปัญหาสร้างความยุติธรรมนะให้กับพี่น้องประชาชนในประเทศไทยและก็จะล้างระบบอภิสิทธิชนนะเราจะต้องไปค้นล้มระบบเผด็จการราชาธิปไตยและเครื่องมือกลไกของเขาทุกตัวไม่ว่าจะเป็นประยุทธ์จันทร์โอชาคสช.ไม่ว่ากับกลุ่มไหนทั้งนั้นเราต้องพร้อมที่จะต่อสู้เอาชนะเขานี่นะครับเมื่อเราประกาศปักธงไว้ว่าต่อไปนี้เราจะเปลี่ยนระบบกันเราจะสร้างระบอบประชาธิปไตยกันถ้าตระกูลชินวัตรนะประกาศบอกว่าวันนี้เรามาร่วมกันต่อสู้เพื่อสร้างประชาธิปไตยแน่นอนครับคุณไม่ต้องไปพูดถึงปัญหาของคุณเลยคุณไม่ต้องไปพูดว่าคุณเนี่ยได้รับความยุติธรรมหรือไม่ได้รับความยุติธรรมมันไม่ใช่เราไปทำทั้งหมดเพื่อไปช่วยให้คุณยิ่งลักษณ์นะได้รับความยุติธรรมแต่เรากำลังที่จะแก้ปัญหากับประเทศชาติให้ประเทศนี้เนี่ยมันมีหลักการปกครองที่จะนำไปสู่หลักนิติธรรม
หลักนิติธรรมมันเกิดได้เฉพาะในประเทศที่ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยตราบใดที่เรายังไม่มีระบบการปกครองแบบประชาธิปไตยเราจะไปเอาหลักยุติธรรมมาจากไหนนะเพราะระบอบราชาธิปไตยเขาไม่ได้ยึดหลักนิติธรรมแต่เขายึดหลักราชาธรรมนะราชาเอายังไงเนี่ยเขาต้องทำอย่างนั้นนะราชาต้องการอะไรเขาต้องการก็ต้องทำอย่างนั้นดังนั้นวันนี้เราจะต้องทำลายนะผู้ถืออำนาจฝ่ายราชาธิปไตยให้ได้ที่เราเรียกว่าต้องค่นล้มนะระบอบเผด็จการหรือว่าต้องเปลี่ยนระบอบให้ได้นี่แหละครับถึงจะไปแก้ปัญหายิ่งลักษณ์ให้กับทักษิณให้กับเสื้อแดงนะและก็จะไม่ใช่แก้ปัญหากับพวกเสื้อแดงอย่างเดียวยังไปทำลายระบบอภิสิทธิ์ชนฝ่ายเสื้อเหลืองอีกมันต้องมาจากต้นน้ำคือการเปลี่ยนระบอบแต่ถ้าเรายังมัวคิดแต่ว่าเราจะต่อสู้เพื่อความยุติธรรมของตระกูลชินวัตรของยิ่งลักษณ์เพราะเรารักยิ่งลักษณ์นะผมบอกแล้วนะไอ้ใครที่รักยิ่งลักษณ์เนี่ยไม่ได้ผิดนะแต่ถ้าเรารักยิ่งลักษณ์แล้วเราไปคิดแค่ว่าเราจะต่อสู้เพื่อความยุติธรรมของยิ่งลักษณ์และไปเรียกร้องหาความยุติธรรมนะภายใต้ระบอบเผด็จการนี้ให้กับยิ่งลักษณ์เนี่ยเนาะรู้สึกสัญญาณวันนี้มวลชนเสียงยังไปใช่ไหมครับครับมายังมาครับอาจารย์เพราะวันนี้มวลชนยังอยู่กับยิ่งลักษณ์ยังอยู่กับชินวัตรยังอยู่กับนปช.อีกเยอะดังนั้นเนี่ยนปช.วันนี้ยิ่งลักษณ์วันนี้เพื่อไทยวันนี้ทักษิณวันนี้นะชินวัตรวันนี้ถ้าคุณมียุทธศาสตร์นะที่ถูกและประกาศเนี่ยนะประกาศต่อสู้นะเพื่อที่จะสร้างระบอบประชาธิปไตยอย่างที่ผมได้อธิบายไปแล้วทำไมต้องเอาประชาธิปไตยเพราะประชาธิปไตยเท่านั้นนะครับระบอบประชาธิปไตยเท่านั้นถึงจะนำไปสู่การล้างระบบอภิสิทธิ์ชนและสร้างความยุติธรรมขึ้นมาได้ถ้าคุณไม่สร้างระบอบประชาธิปไตยเนี่ยนะคุณก็ไม่สามารถล้างระบบอภิสิทธิ์ชนได้คุณไม่สามารถที่จะมาสร้างนะความยุติธรรมได้คุณก็จะมาแก้ปัญหาให้ใครได้แก้ปัญหาให้ใครไม่ได้ดังนั้นวันนี้การที่จะคิดแก้ปัญหาให้กับตระกูลหนึ่งตระกูลใดหรือว่าแม้กระทั่งพี่น้องชาวบ้านคนเสื้อแดงที่อยู่ในคุกตราบใดที่เรายังไม่กล้าคิดถึงขั้นคนล้มนะระบอบราชาธิปไตยและเราไปยึดอำนาจมาบริหารประเทศนะมาปกครองประเทศไม่ใช่มาบริหารประเทศนะครับมาปกครองประเทศนะอำนาจในการปกครองประเทศนะครับไอ้บริหารประเทศนั้นแค่ฝ่ายบริหารเท่านั้นนะรัฐบาลแค่ฝ่ายบริหารเท่านั้นไอ้ตัวอำนาจในการปกครองประเทศนั่นนะครับมันสำคัญเหมือนกับวันนี้ที่ประยุทธ์มันอ้างว่ามันทำนะแทนผู้มีอำนาจปกครองประเทศนะคือทำแทนเจ้านั่นแหละวันนี้เราปล่อยให้อำนาจปกครองประเทศไปอยู่ในมือเจ้าและเจ้าเขาก็ใช้เครือข่ายของเขาตั้งแต่องคมนตรีกองทัพและบุคลากรของเขาเนี่ยนะมาปกครองเราดังนั้นความไม่ยุติธรรมมันเกิดมาจากระบอบอย่างนี้ครับความยุติธรรมของตระกูลชินวัตร ที่กำลังถูกไล่ล่าจะไม่มีแผ่นดินอยู่ความอยุติธรรมที่เกิดกับชินวัตรความอยุติธรรมที่เกิดกับเสื้อแดงนะและก็ปัญหาทั้งหลายทั้งปวงที่อยู่ในประเทศไทยเราวันนี้มันเกิดมาจากที่เอาอำนาจการปกครองเนี่ยไปไว้ที่เจ้าและก็เจ้าเนี่ยแหละครับเป็นผู้ใช้อำนาจการปกครองผ่านกลไกของเขามาดังนั้นเราจะต้องไม่ให้เจ้านะไม่ให้กษัตริย์เนี่ยมีอำนาจในการปกครองและก็ต้องตัดเครื่องมือกลไกเขาทั้งหมดออกไปครับจะต้องเปลี่ยนเครื่องมือกลไกที่รับใช้เจ้าวันนี้มารับใช้ประชาชนไอ้เครื่องมือกลไกตัวไหนที่มันไม่เกี่ยวประชาชนต้องตัดออกเช่นองคมนตรีนะต่อไปไม่ให้มีหรือว่าถ้าเราเห็นแล้วว่านะราชวงศ์ไทยเนี่ยนะโอกาสที่จะมาเป็นกษัตริย์แบบอังกฤษญี่ปุ่นไม่ได้แล้วเนี่ยเราจะต้องไม่เอาไว้ไม่รู้จะเอาไปไว้ให้มันหนักแผ่นดินทำไมไม่ใช่ประชาชนไปคิดล้มเจ้าหนักแผ่นดินนะวันนี้พวกลูกเจ้าหลานเจ้าทั้งหลายเนี่ยแหละที่เป็นทำตัวหนักแผ่นดินมันมีคนธรรมดาที่ไหนล่ะที่จะผลาญเงินของประเทศชาตินะเหมือนกับพวกตระกูลเจ้าไม่มีคนไทยเนี่ยส่วนใหญ่ยากจนชิบหายไปปวงเจ้าเนี่ยแม่งแดกเอาแดกเอาแดกเอานะท่านก็เห็นอยู่แล้วไอ้คนที่บอกว่าหนักแผ่นดินนั่นน่ะไม่ใช่มาด่าไอ้พวก
นะไอ้พวกที่วิพากษ์วิจารณ์เจ้าไอ้พวกนักเพนดิ้งก็คือพวกตระกูลเจ้าทั้งหลายนั่นแหละไอ้พวกอภิสิทธิชนทั้งหลายนั่นแหละนั่นแหละควรจะเรียกว่าพวกนักเพนดิ้งดังนั้นเนี่ยเราจะต้องล้างไอ้พวกนักเพนดิ้งนี้ออกไปเราต้องล้างระบบนี้ออกไปครับมันถึงจะช่วยได้ที่ผมพูดมาทั้งหมดนี้เพราะอะไรเพราะว่ามีคนอยากแก้ขุนโอกผ่านทองแท้ขึ้นไปเป็นนายกอีกนะยังไม่เข็ดดังนั้นผมพูดให้ท่านฟังกันตรงนะชินวัตรวันนี้ปัญหาของชินวัตรมันก็อยู่ในปัญหาของประเทศเราต้องแก้ปัญหาของประเทศให้ได้ปัญหาของประเทศคือปัญหาที่ใช้ระบอบราชาธิปไตยมันเกิดปัญหาทั้งหลายทั้งปวงที่ผมได้พูดมาแล้วต้องระงับไม่ใช้ระบอบราชาธิปไตยอย่างนี้และการเข้าระงับอย่างนี้มันจะเกิดการต่อสู้กันและการระงับนี่คือการเข้าไปขุดรากถอนโคนค้นล้มระบอบราชาธิปไตยมีการต่อสู้กันแน่ครับแต่ขอให้มีการต่อสู้เพื่อนำไปสู่เป้าหมายของประชาชนนะครับไม่ใช่การต่อสู้เพื่อไปรับใช้บุคคลหนึ่งบุคคลใดมันก็ไม่จบอีกอย่างดีก็ถูกเขาหลอกอีกเหมือนกับที่เขาหลอกมาตั้งแต่ต้นตั้งที่ผมไล่ยาวมานะครับนะดังนั้นเดี๋ยววันนี้หมดเวลาแล้วครับหมดเวลาที่จะไปประนีประนอมกับฝ่ายราชาธิปไตยแล้วนะครับขอให้ท่านผู้ฟังวันนี้เตรียมพร้อมเอาไว้เรายังบอกไม่ได้หรอกครับว่าวันไหนที่เราพร้อมถึงขั้นที่จะลุกขึ้นมาสู้กันทั้งประเทศแต่วันนี้ใจเราเนี่ยต้องพร้อมกันทั้งประเทศแล้วว่ากูไม่เอากับระบอบราชาธิปไตยแล้วและถ้าใครมาบอกว่าวันนี้ผมไม่เอาเลยนะระบบกษัตริย์เนี่ยนะถามว่าถูกไหมถ้าถามผมตอบว่าถูกนะถามว่าทำไมถึงบอกว่าถูกเอ๊ะผมไม่เคยเรียกร้องให้ไปล้มกษัตริย์แต่วันนี้ทำไมมาบอกว่าถูกถ้าความต้องการของประชาชนถ้าประชาชนเห็นว่าไม่ควรมีระบบกษัตริย์ต่อไปก็ไม่ควรจะมีครับและก็ระบบกษัตริย์ที่ผ่านมานั้นไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยครับตามโฆษณาชวนเชื่อครับแต่มีแต่โทษมีแต่ว่ามีแต่จะเพิ่มปัญหาและความเลวร้ายให้กับประเทศมากขึ้นไปอีกดังนั้นควรที่จะยุตินะควรที่จะรุติระบบกษัตริย์ในประเทศไทยแล้วประเทศไทยไม่ควรมีระบบกษัตริย์อีกต่อไปครับมีบางคนพูดกันอย่างเคอะเขินเขินนะประเทศไทยนะก็อย่างนี้เราจะเป็นประธานาธิบดีได้ไหมวันนี้เราไม่ต้องไปพูดกันแบบไอ้มันเคอะเขินเขินนะครับนะระบบประธานาธิบดีนะครับกับระบบกษัตริย์นั้นนะครับไอ้ระบบเผด็จการเนี่ยนะของกษัตริย์กับระบบเผด็จการประธานาธิบดีนะมันมีด้วยกันนะครับถึงเป็นประธานาธิบดีแล้วเนี่ยนะก็ต้องบอกว่าถ้าหากว่าเป็นประธานาธิบดีแบบเผด็จการเราก็ไม่เอาอย่าไปคิดว่าถ้าเปลี่ยนกษัตริย์แล้วไปเป็นประธานาธิบดีแล้วมันจะเป็นประชาธิปไตยไม่ใช่วันนี้อันดับแรกนะขอให้ทุกฝ่ายแดงเราทั้งหมดเนี่ยทุกฝ่ายมารวมกันเปลี่ยนให้เป็นระบอบประชาธิปไตยครับขั้นที่หนึ่งนะระบอบประชาธิปไตยเนี่ยจะมีกษัตริย์หรือไม่มีอีกเรื่องหนึ่งแต่ให้เป็นประชาธิปไตยก่อนอย่าไปบอกว่าล้มกษัตริย์ออกไปก่อนแล้วได้ประธานาธิบดีมาแล้วมันจบไม่ใช่ครับผิดทันทีเลยฮะนี่นะครับหลักคิดอันนี้สำคัญนะเพราะวันนี้ถ้าใครไปบอกว่ากูไม่เอากษัตริย์แล้วล้มกษัตริย์มีคนนะชัยโยโหยิ้วกันเยอะไหมเยอะแต่อย่าลืมนะครับว่าเราอย่าตกหลุมพรางของใครเข้านะวันนี้เราจะต้องเปลี่ยนจากระบอบเผด็จการราชาธิปไตยก่อนครับไม่ใช่ไปล้มกษัตริย์ก่อนดังนั้นเนี่ยหัวใจสำคัญของประเทศไทยเราวันนี้ต้องเปลี่ยนจากระบอบเผด็จการราชาธิปไตยให้เป็นระบอบประชาธิปไตยก่อนนะครับด้วยการค้นล้มระบอบราชาธิปไตยท่านเห็นไหมฮะเราค้นล้มระบอบราชาธิปไตยลงและเราก็เข้าไปถืออำนาจการปกครองประเทศนะครับภายใต้การนำของนายกนายขอใครก็แล้วแต่ไอ้นี่ค่อยว่ากันทีหลังเมื่อเราไปได้อำนาจการปกครองประเทศเราสร้างระบอบประชาธิปไตยสำเร็จเมื่อมติมหาชนเห็นว่าไม่ควรมีกษัตริย์อยู่ต่อไปเราก็ประกาศยกเลิกระบบกษัตริย์ครับนะครับเป็นระบบสาธารณรัฐคือเป็นระบบประธานาธิบดีไม่ใช่ระบอบนะครับเป็นระบบประธานาธิบดีนั่นเราจะได้ระบอบประชาธิปไตยระบบประธานาธิบดีนะครับนี่นะครับ
มันแค่นี้แหละครับขั้นตอนมันมีแค่นี้แต่ไอ้ขั้นตอนอย่างนี้เนี่ยมันต้องเริ่มคิดนะจากฝ่ายเสื้อแดงหรือฝ่ายประชาธิปไตยให้มันถูกต้องก่อนไม่ใช่พอนายกปูถูกถอดถอนร้องห่มร้องไห้หาทางจะช่วยนายกปูหลุดรอดผมไม่ได้รังเกียจเลยท่านรักนายกปูอย่างที่บอกแล้วแต่ที่ท่านคิดว่าจะหาทางช่วยนายกปูหลุดรอดภายใต้ระบอบนี้โดยที่ไม่มาคิดร่วมกันค้นล้มระบอบนี้นั้นนายกปูไม่รอดหรอกครับชินวัตรไม่รอดหรอกครับนะน้องโอ๊กเองนะอย่าคิดว่าจะได้ขึ้นไปเป็นนายกนะดีไม่ดีน้องโอ๊กก็จะไม่มีแผ่นดินอยู่อีกด้วยดังนั้นวันนี้ขอบอกไปถึงชินวัตรทั้งหมดนะผมเป็นคนพูดจาไม่เพราะนะแต่ผมจริงใจ 100% และที่ผ่านมาทั้งหมดที่ไปไล่มาดูที่ว่าที่ผมบอกว่าเป็นขั้นเป็นขั้นเป็นขั้นเนี่ยมันถูกไหมจนครั้งหลังๆแล้วผมไม่กล้าบอกแล้วเพราะถ้าบอกไปถ้ากลัวพวกจะโกรธเอานะมันเหมือนกับว่าโอ้โหเราไม่เอาใจกันได้เลยไม่เชียร์กันได้เลยแต่ก็ขอบอกว่านะผมเนี่ยนะครับปากหวานแต่คนไม่เป็นนะพูดเฉลี่ยใครก็ไม่เป็นผมรู้ว่าเขาจะฆ่าชินวัตรผมก็บอกใบ้บอกขี้นะขี้มาตลอดนะผมรู้ว่าเขาไม่เอาเขาทำลายผมก็บอกมาตลอดแต่ผมจะไปเชียร์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 เพื่อจะไปหาไปผลประโยชน์อะไรผมไม่มีนะครับดังนั้นอาจจะไม่เคยเข้าหูใครและวันนี้ที่พูดเนี่ยนะก็พูดอย่างตรงที่สุดแล้วท่านฟังแล้วมันเหมือนว่าครั้งแรกเหมือนว่าผมมาโจมตีไม่ได้โจมตีผมต้องการได้ยาวให้เห็นว่าไอ้พฤติกรรมที่ไปเอาใจเขาที่ไปเป็นขี้ข้าเขาไปหาผลประโยชน์ให้เขานั้นน่ะมันเอาตัวไม่รอดเอาตัวรอดได้อย่างเดียวคือต้องเปลี่ยนระบอบต้องมาร่วมมือกันก้นล้มฝ่ายเผด็จการราชาธิปไตยนะครับสร้างระบอบประชาธิปไตยขึ้นมาถ้าประชาชนเห็นพ้องต้องกันว่าไม่ควรเอากษัตริย์ไว้ต่อไปแล้วยกเลิกระบบกษัตริย์ครับถ้ายังมีคนบอกว่าจำเป็นต้องเอากษัตริย์เอาไว้แต่ต้องให้เป็นกษัตริย์แบบอังกฤษแบบญี่ปุ่นก็ว่ากันไปผมพูดตามหลักการทั้งหมดไม่ได้มีอารมณ์อะไรที่จะไปใส่ข้างหนึ่งข้างใดไม่ใช่แม้กระทั่งกับฝ่ายกษัตริย์นะที่ผมเรียกร้องให้เปลี่ยนระบอบราชาธิปไตยเนี่ยก็ไม่ได้มีความรู้สึกส่วนตัวนะปัญหาส่วนตัวไม่มีแต่นี่มันเป็นปัญหาของประเทศถ้ายังมีระบบกษัตริย์แบบนี้อยู่เนี่ยอีกฝ่ายนึงจะเป็นอภิสิทธิ์ชนและอีกฝ่ายเนี่ยนะถูกกดขี่นะถูกทำลายล้างนะเหมือนกับที่พวกเราได้รับอยู่ทุกวันนี้เสื้อแดงก็ถูกทำลายล้างนะไม่ได้รับความยุติธรรมไอ้ฝ่ายเสื้อเหลืองก็กลายเป็นพวกอภิสิทธิ์ชนสภาพอย่างนี้คือสภาพของปัญหาของประเทศผมบอกแล้วว่าที่ผมพูดทั้งหมดเนี่ยเป็นการพูดเพื่อแก้ปัญหาประเทศนี่คือการหาทางออกให้กับประเทศในการหาทางออกให้ประเทศนั้นก็เท่ากับไปหาทางออกให้กับกลุ่มชินวัตรด้วยเป็นการหาทางออกให้กับคนเสื้อแดงด้วยเป็นการหาทางออกให้กับประชาชนทั้งประเทศด้วยเพื่อไม่ให้มีกลุ่มอภิสิทธิ์ชนที่คอยเอารัดเอาเปรียบนะกลายเป็นพวกมาสูบเลือดสูบเนื้อประชาชนอยู่นะครับและขณะเดียวกันจะทำให้เกิดความเป็นธรรมจะทำให้เกิดความเสมอภาคและจะได้ใช้หลักนิติธรรมปกครองประเทศและจะได้การปกครองประเทศที่มาจากการเลือกตั้งและจะทำให้ประชาชนได้มีอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทยอย่างแท้จริงเสียทีนะครับแล้วนี่แหละครับมันจะได้มีหลักการปกครองแบบประชาธิปไตยเกิดขึ้นจริงๆระบอบประชาธิปไตยมันเกิดไม่ได้ถ้าหลักการปกครองประชาธิปไตยมันยังไม่มีหลักการปกครองประชาธิปไตย1อำนาจสูงสุดต้องเป็นของปวงชนชาวไทยไม่ใช่เป็นของเจ้าเหมือนทุกวันนี้2นะครับเสรีภาพจะต้องบริบูรณ์นะ3ความเสมอภาคทั้งทางกฎหมายและทางโอกาส4ต้องยึดหลักนิติธรรม5รัฐบาลต้องมาจากการเลือกตั้งหลัก5ประการของระบบการปกครองแบบประชาธิปไตยนี้จะสร้างขึ้นมาได้ต่อเมื่อฝ่ายประชาชนโค่นล้มฝ่ายเผด็จการประกาศนะตั้งรัฐบาลเฉพาะการขึ้นมาหลังจากคนล้มก็แล้วเราประกาศตั้งรัฐบาลเฉพาะการขึ้นมาให้นายกนายขอขึ้นไปเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับในรัฐบาลเฉพาะการและก็ในรัฐบาลเฉพาะการได้ประกาศตั้งนะประกาศสร้างรัฐธรรมนูญนะแบบประชาธิปไตยขึ้นมาและก็ประกาศหลักการปกครองยึดหลักการปกครอง5ประการซึ่งเป็นหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตยเนี่ยแหละครับเป็นพื้นฐานของการเขียนกฎหมายรัฐธรรมนูญโดยก
ฎหมายรัฐธรรมนูญนั้นจะต้องขึ้นอยู่กับหลักการปกครอง5ประการนี้คือ1อำนาจสูงสุดเป็นของปวงชนชาวไทยใช้ผ่านสภาทางศาลและทางนะนิติบัญญัตินะครับ2ประชาชนต้องมีเสรีภาพบริบูรณ์นะครับ3จะต้องมีความเสมอภาคไม่เลือกปฏิบัติทั้งทางกฎหมายและทางโอกาส4ในรัฐธรรมนูญนั้นจะต้องไม่ขัดต่อหลักนิติธรรมและ5หลีกเลี่ยงไม่ได้ไม่มีเหตุผลใดที่จะให้มีรัฐบาลที่มาจากวิธีการอื่นนอกจากการเลือกตั้งเท่านั้นนี่แหละครับท่านผู้ฟังครับถ้าเราเข้าใจตรงกันอย่างนี้วันนี้เนี่ยนะครับสิ่งที่เขาได้ทำกับตระกูลชินวัตรนั้นถ้ามองในด้านดีที่ด็อกเตอร์ถามว่ามันจะมีผลดีผลเสียอะไรอย่างไรถ้ามองในด้านดีนะถ้าชินวัตรเขาเห็นว่าถึงแม้กูจะยอมเป็นขี้ข้ารับใช้หาผลประโยชน์ไปให้เท่าไหร่มึงก็ยังจะฆ่าทำลายล้างตระกูลกูวันนี้หันกลับมาร่วมมือกับประชาชนนะร่วมกันโค่นล้มฝ่ายเผด็จการอันนี้จะถือว่าสถานการณ์นี้มันจะเป็นผลดีกับฝ่ายเปลี่ยนระบอบครับนะถ้าหากว่าวันนี้ฝ่ายชินวัตรนะเขาไม่ยอมมาสู้ไม่ยอมมาร่วมมือกับฝ่ายประชาชนนะครับถามว่าประชาชนเนี่ยนะครับมีความเสียหายอะไรไหมไม่ได้มีความเสียหายอะไรไปมากกว่านี้นะครับนะนี่นะครับทุกวันนี้เนี่ยนะครับประชาชนเราเนี่ยนะก็ไม่ได้นะไม่ได้ร่วมกับชินวัตรต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยนะครับเพราะว่าชินวัตรเนี่ยเขาไม่ได้ต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยแต่เขาต่อสู้เพื่อให้ได้เป็นรัฐบาลถามว่าเจตนาของชินวัตรที่เข้าไปเป็นรัฐบาลดีไหมดีครับคือต้องการที่จะแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจไม่ได้ผิดหรอกครับแต่ในขณะที่ประเทศไทยเราเนี่ยมันมีวิกฤตทางการเมืองดังนั้นเนี่ยนะครับวันนี้มันจะต้องแก้วิกฤตการเมืองให้ตกถามว่าถ้าไม่มีชินวัตรแล้วเนี่ยนะวันนี้เรามีอะไรเสียไปไหมเราไม่ได้เสียอะไรไปนะครับเราก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะแต่ชินวัตรสิครับถ้าโอกาสนี้ถ้าชินวัตรเนี่ยนะครับไม่มาร่วมกับประชาชนนะต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยชินวัตรจะสูญเสียอกนะสูญเสียโอกาสอย่างน่าเสียดายและก็โอกาสอย่างนี้เนี่ยผมบอกแล้วนะถ้าเป็นผมเนี่ยผมถือว่าเข้าทางแล้วเข้าทางชินวัตรแล้ววันนี้ชินวัตรเนี่ยมีความชอบธรรมนะที่จะประกาศให้โลกรู้ว่าตระกูลเจ้าร่วมมือกับกองทัพร่วมมือฝ่ายอำมาตย์ฝ่ายเผด็จการนะใช้สภาใช้กฎหมายเถื่อนนะใช้รัฐบาลโจรขบฏมาทำลายล้างนะตระกูลชินวัตรดังนั้นตระกูลชินวัตรมีความชอบธรรมอย่างยิ่งที่ประกาศนะที่จะต้องโค่นล้มฝ่ายเผด็จการราชาธิปไตยและร่วมมือกับประชาชนสร้างระบอบประชาธิปไตยผมเชื่อว่าทั่วโลกหันมาสนับสนุนครับและบางคนบอกว่าใครจะมาเป็นผู้นำท่านคิดดูเองแล้วกันถ้าตระกูลชินวัตรเขากล้าประกาศอย่างนี้นะคุณไม่ต้องถามว่าใครมาเป็นผู้นำแล้วเพราะการยกระดับคนที่ประกาศนะยุทธศาสตร์การต่อสู้ถึงขั้นเปลี่ยนระบอบนั้นนะครับนั่นแหละคนคนนั้นแหละจะกลายเป็นผู้นำที่ยิ่งใหญ่นะครับถ้าหากว่ายังไม่กล้าประกาศอย่างนี้ยังคิดจะไปสู้เพื่อจะไปต่อสู้ทุกศาลนะชาติหน้าตอนบ่ายๆนะก็ไม่มีทางชนะเขานะก็วันนี้ก็ฝากเอาไว้สำหรับคนที่นะติดตามสถานการณ์แล้วก็ร้องห่มร้องไห้ไม่รู้จะช่วยยังไงนายกปูก็สรุปไว้แค่ตรงนี้ก็พอแล้วนะมันสั้นที่สุดก็คือว่าถ้ามาร่วมมือกันนะระหว่างชินวัตรกับประชาชนก็ค้นล้มเผด็จการเรามาสร้างระบอบประชาธิปไตยกันจริงๆแล้วปัญหาทั้งหมดที่เรามีอยู่วันนี้แก้ตกครับไม่ใช่แก้ไม่ตกและนี่คือทางออกของประเทศไทยนี่คือทางออกของชินวัตรและประชาชนทุกคนครับด็อกเตอร์เชิญได้เลยทีนี้ครับขอบคุณครับหลวงตาโอ้กับประมาณชั่วโมง50นาทีนะครับผมจะใช้เวลาสั้นๆนะครับขมวดประเด็นเพิ่มเติมนิดหน่อยนะครับแล้วก็ถ้าหลวงตายังอยู่เนี่ยเดี๋ยวให้หลวงตามา
ปิดท้ายนะครับฝากข้อคิดอะไรเพิ่มเติมถ้ามีประเด็นที่มันเกี่ยวเนื่องนะครับ จริงๆนั่งฟังมาทั้งหมดเนี่ยนะครับณเวลานี้จริงๆสิ่งหนึ่งที่เราต้องพูดก็คือว่าเราเห็นอกเห็นใจนะครับตระกูลชินวัตรอันนี้ต้องพูดตรงๆนะครับสภาพครอบครัวเนี่ยครอบครัวหนึ่งเนี่ยไม่น่าเชื่อว่าจะต้องมาเผชิญโชคชะตากรรมขนาดนี้ครับแล้วก็การที่มาอยู่ในการเมืองตัดสินใจเล่นการเมืองครั้งนั้นไม่รู้ว่าถ้าถามดร.ทักษิณวันนี้นะครับว่าถ้าสมมติย้อนเวลากลับคืนไปได้เนี่ยที่ภรรยาและครอบครัวไม่อยากให้เล่นการเมืองแต่ท่านตัดสินใจเล่นการเมืองเนี่ยวันนี้ถ้าย้อนเวลากลับไปได้จะเข้าเนี่ยจะเล่นการเมืองอยู่อีกหรือไม่นะครับคำถามนี้คนที่ตอบได้ดีที่สุดก็ต้องเป็นดร.ทักษิณนะครับฐานะคนที่อยู่ข้างนอกเนี่ยวันนี้โชคชะตากรรมที่ครอบครัวท่านเผชิญเนี่ยนะครับไม่เป็นใครไม่โดนก็คงจะไม่รู้นะครับแล้วก็คำตอบของท่านนะครับถ้าในแง่ที่ว่ามองในส่วนตัวนั้นก็คงจะไม่คุ้มนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามองสวัสดิ์ชาติหนึ่งเนี่ยคนเราเนี่ยโชคชะตามันจะต้องให้มีบารมีให้มีอำนาจให้มีโอกาสในการได้ทำอะไรเพื่อบ้านเพื่อเมืองเนี่ยย้อนกลับไปนะใช้ลักษณะของหลวงตาพูดคือมองอดีตถึงจะเข้าใจปัจจุบันแล้วถึงสามารถจะทำนายอนาคตได้เนี่ยก็ต้องนะครับมองในแง่บวกได้เหมือนกันว่าสิ่งที่ตระกูลชินวัตรได้ทำให้เกิดขึ้นในสังคมไทยนั้นนะเป็นสิ่งที่มีค่ามหันต์อย่างมากจริงๆนะผมยังยืนยันในหลักการว่าใครก็ตามมองว่าอินโดนีเซียมาเลเซียนะครับก้าวหน้ากว่าไทยแม้กระทั่งลาวเขมรพูดกันไปโน่นนะครับในเชิงประชาธิปไตยผมไม่เชื่อผมกลับมีความเชื่อว่าวิกฤตที่มันเกิดขึ้นในสังคมไทยนั้นวันนี้มันเหมือนกับอาการของโรคที่มันโผล่ขึ้นมาจนกระทั่งนะเรารู้สึกแล้วว่านะครับเรารู้ต้นตอของสาเหตุของโรคจริงๆเช่นเข้าใจว่าแล้วว่าเอาอันนี้มันหัวฝีนี่นะมันไม่ใช่อาการไข้ไม่ใช่อาการปวดกล้ามเนื้อธรรมดานะครับแต่เป็นหัวฝีหัวช้างแล้วมีอยู่กี่หัวเรารู้หมดแล้วก็เราก็รู้โดยซ้ำว่าวันนี้เนี่ยลำพังจะกินยาหรือว่าจะใช้น้ำมนต์พรมนะครับมันไม่ได้แล้วมันจะต้องผ่าเอาหัวฝีออกอันนี้ลักษณะอย่างเงี้ยเป็นความก้าวหน้าที่ฟังหลวงตาพูดมาเนี่ยวันนี้มันได้บทสรุปแล้วยิ่งมืดมันยิ่งสว่างความมืดนั้นนะครับไม่สามารถจะเอามาแก้มันได้ด้วยเหตุใดทั้งสิ้นยกเว้นความสว่างนะครับเราก็ประจักษ์กันแล้วว่าระบอบนี้มันเป็นความมืดสุดๆเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการที่จะกำจัดก็คือจะต้องกำจัดความมืดให้มันหมดไปก็ต้องใช้แสงสว่างเข้ามาเพียงแต่ว่าจุดประกายของแสงสว่างนั้นวันนี้เนี่ยนะครับก็ต้องยอมรับนะครับในขบวนประชาธิปไตยเราเองนั้นตระกูลชินวัตรนะครับมีอิทธิพลอย่างมากจริงๆครับเพราะว่าจริงๆส่วนหนึ่งนั้นเป็นเพราะว่าประชาชนนั้นไปฝากความหวังไว้ที่นี่เยอะแล้วก็สไตล์แบบไทยๆเราก็ยังนะครับยังไงเสียเนี่ยก็ยังนิยมคนเก่งนิยมนะบุคคลให้มีความสำคัญมากกว่าระบบนะครับเพราะฉะนั้นบางทีการมองปัญหาเราก็เลยไปอยู่ที่ตัวบุคคลอาจารย์พูดวันนี้เนี่ยชัดเจนมากวันนี้ไม่ใช่การแก้ปัญหาให้คนใดคนหนึ่งแต่ละฝ่ายก็อยู่ในปัญหาทั้งหมดนะครับประยุทธ์วันนี้เนี่ยไปดูสีหน้าดูท่าทางเลยครับเพราะว่าวันนี้สาเหตุที่ต้องปล่อยนะปิดคำมั่นสัญญากับทางชินวัตรถ้ามันมีจริงเนี่ยผมก็เชื่อว่าเป็นเพราะว่าแรงกดดันทางการเมืองวันนี้เพื่อตัวเองจะได้อยู่ในอำนาจก็ต้องมาเล่นกับอำนาจมันเป็นบาปกรรมที่เขาต้องทำต่อนะครับเพราะว่าวันนี้ถ้าเกิดว่าไม่เล่นทางคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยกปปสก็จะไม่ยอมอีกแล้วจริงๆเนี่ยปัญหาทางเศรษฐกิจเรื่องปากเรื่องท้องเรื่องยางพาราต่างๆนั่นพวกนั้นมันก็หึ่มแล้วเวลาที่ผ่านไปนั้นจะอยู่ภายใต้กฎอัยการศึกไปตลอดมันก็ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นศัตรูของประยุทธ์เนี่ยมันก็เต็มแผ่นมันก็เริ่มเข้มแข็งขึ้นเรื่อยๆพลวัตทางการเมืองอย่างที่มันเป็นอยู่เนี่ยนะครับมันก็ถ้ามองในด้านบวกแล้วจริงๆผมเองถึงแม้จะเห็นอกเห็นใจตระกูลชินวัตรแต่ว่าเราได้อยู่ในขบวนต่อสู้อย่างพวกเราคุยกันมาเนี่ยมันไม่ต้องจบปริญญาเอกก็ได้ครับมันควรจะรู้ทะลุได้แล้วนะมันชัดเจนอยู่แล้วมันเดาเรื่องเนี่ยวันนี้เนี่ยผมเองก็เรียกว่าถ้าแทงหวยนี่เรารวยจริงๆนะหลวงตาผมเองนี่เป็นเนนน้อยจะรวยด้วยครับมันมองอะไรไม่ผิดจริงๆนะครับมันง่ายนะครับทีนี้สิ่งที่เราจะต้องนำมาเอาเป็นว่ามองไปข้างหน้าเนี่ยครับหลังจากมองอดีตแล้วมันก็ควรจะสรุปได้แล้วสิ่งที่หลวงตาสรุปตอนท้ายในเรื่องการมองไปข้างหน้าเนี่ย
ในส่วนของตระกูลชินวัตรผมจะขออนุญาตสัก 2-3 นาทีให้ข้อคิดนะครับ ในฐานะคนที่ผมคิดว่าไม่ได้มีความเป็นศัตรูนะครับเวลาพูดอะไรเนี่ยนะครับจริงๆนะเราให้เครดิตในส่วนที่ท่านได้ทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติในแง่ที่ต่อสู้กับเผด็จการจนกระทั่งทำให้เผด็จการออกลายนะครับจนกระทั่งแก้ผ้าล่อนจ้อนไปหมดแล้วเนี่ยนี่ก็เป็นคุณูปการให้กับประเทศชาติแต่ว่าจะมองขนาดว่าเป็นบุญคุณเป็นอะไรทั้งหลายเนี่ยผมคิดว่าเราก็คงไม่ไปหลงขนาดนั้นแต่ว่าอยากจะบอกนะเป็นการตอบแทนน้ำใจนะครับแล้วก็ให้น้ำใจกับคนที่อยู่ในขบวนซึ่งประชาชนก็ฝากความหวังไว้แล้วท่านก็ได้ทำประโยชน์เนี่ยว่าจริงๆแล้วเนี่ยหลวงตาบอกว่าอดีตปัจจุบันอนาคตก็คือจริงๆแล้วเนี่ยเป็นธรรมะอีกระดับหนึ่งคือเรื่องของกรรมคำว่ากรรมนั้นวันนี้อยากจะขอให้ตระกูลชินวัตรเนี่ยคิดกันให้ดีๆนะครับประชาชนเรายังไงเรามีชะตากรรมแล้วเราต้องสู้แล้วเรายังไงก็ต้องสู้จะมีชินวัตรมาสู้หรือไม่มีเนี่ยหลวงตาก็พูดถูกยังไงเราก็ต้องสู้ถ้าไม่มีเนี่ยยากหน่อยนะครับเพราะว่าอะไรหลายเรื่องเนี่ยบางทีเราต้องต่อยอดจากสิ่งที่มีแล้วบังเอิญว่าวัสดุตัวสำคัญนี่ก็หนีไม่พ้นชินวัตรซึ่งฝั่งตรงข้ามมันก็รู้มันถึงต้องจัดการทุกอย่างในวันนี้นะครับแล้วก็จะต้องวิธีการก็คือดึงให้หลอกใช้ไปเรื่อยๆนะครับผมพูดถึงเรื่องกฎแห่งกรรมให้ไปดูตระกูลมหิดลได้ทำอะไรไว้ตระกูลนี้หลอกลวงคนทั้งประเทศแล้วการอยู่ในตำแหน่งนั้นได้ฆ่าฟันคนไปเท่าไหร่นะครับได้เอาความมั่งคั่งด้วยความโลภของตัวเองนั้นไปใส่ในตัวในตนจนกระทั่งร่ำรวยมหาศาลแต่ความร่ำรวยนั้นเป็นเรื่องของการปล้นความมั่งคั่งไปจากประชาชนทั้งชาติการมุสาวาทาการหลอกลวงนี่เอาศีล5อย่างเดียวครับการหลอกลวงนะครับประชาชนนะครับซึ่งทำกันอย่างเป็นระบบและใช้งบประมาณของประชาชนเองเนี่ยแล้วการมอมเมาเนี่ยสุราเมรยะนี่เอาเหล้าไปให้คนกินเนี่ยบาปยังไม่เท่ากับการไปให้คนมันหลงนะครับในเชิงสติปัญญาและด้อยการพัฒนาบาปกรรมที่เขาทำนั้นมันยิ่งใหญ่เมื่อส่องภาพไปที่ตระกูลมหิดลแล้วผมอยากจะเอากระจกอันนี้ครับมาวางไว้ที่หน้าคุณทักษิณชินวัตรยิ่งลักษณ์ชินวัตรคุณนายแดงนะครับเด็กๆนะคงจะไม่ต้องพูดถึงไอ้พวกไอ้โอ๊กไอ้อุ๋งอิงทั้งหลายเนี่ยแต่เอาเฉพาะคนที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ก่อนจำคำผมไว้นะครับกรรมมีผลแห่งกรรมเสมอคุณยิ่งรักเองเหมือนกันนะไปส่องกระจกแล้วคุณดูกรรมของคุณคุณจริงใจกับประชาชนหรือไม่อย่างไรคุณหลอกประชาชนหรือไม่อย่างไรศีล5นะครับคุณจริงๆถ้าศีล5ระดับคนทั่วไปในครอบครัวมันไม่มากหรอกแต่ถ้าเล่นกับคนระดับประเทศนั้นมันมีผลแห่งกรรมเสมออันนี้ผมเชื่ออย่างบริสุทธิ์ใจแล้วผมก็เชื่อว่าคนตระกูลชินวัตรจำเป็นจะต้องมามองตัวเองให้ดีๆเพียงแต่ว่ากรรมพวกคุณมีโอกาสอย่างยิ่งที่จะเป็นมหาบุรุษมหาสตรีนะครับจะทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติผมสัมผัสกับมวลชนมามากนะครับโดยเฉพาะดร.ทักษิณเนี่ยบารมีเนี่ยเราต้องยอมรับอาจจะเป็นเพราะส่วนหนึ่งความดีนะที่ได้ทำเจตนารมณ์ที่ดีนะครับมนุษย์เรานี่มันไม่มีใครที่นะดีแบบใสบริสุทธิ์ทั้งหมดหรือว่าเลวร้ายแบบนะไม่มีด้านดีเลยด้านดีนะมันมีมากกว่าด้านเสียแล้วด้านดีนั้นบังเอิญว่ามันก็สร้างผลในเชิงบวกให้กับประชาชนมากเช่นกันแต่ว่ากรรมเนี่ยนะครับมันมีตัว3ตัวที่อันนี้ฝากไปอีกนะครับไม่อยากจะสอนผู้หลักผู้ใหญ่แต่ว่าผมคิดว่าด้วยความจริงใจก็อยากจะฝากไปนะครับยาพิษ3ตัวในความโลภความโกรธความหลงเนี่ยท่านโลภตรงไหนท่านมีโมหะนี่เขาไม่ค่อยจะมีตระกูลนี้ต้องชมแล้วความหลงเนี่ยหลงอะไรบ้างเอา3ตัวเนี่ยมาตรวจสอบแล้วก็ดูซิว่าพฤติกรรมที่ผ่านมาของท่านนั้นนะครับมันอยู่บนมันถูกผลักดันไปในทิศทางที่ด้วยมิจฉาทิฏฐิด้วยอวิชชาหรือด้วยความโลภด้วยความหลงอะไรหรือเปล่าอย่างไรนะครับผมคงจะไม่บังอาจสอนท่านไปลึกมากมายแต่ว่าสิ่งที่พวกเรานะครับที่อยู่ฝั่งประชาธิปไตยฝั่งประชาชนและจริงใจกับประชาชนและก็มองท่านเป็นมิตรนั้นวันนี้ก็อยากจะให้ท่านลองนะครับตั้งสติแล้วก็มามองความจริงมองกรรมของตัวเองแล้วกรรมต่อจากนี้ไปนี่แหละจะชี้ชะตาของท่านบอกตรงๆนะครับช่วงหลังๆเนี่ยท่านนะครับเอาละคำพูดนี่ผมไม่เคยพูดที่ไหนและจะพูดที่นี่เป็นครั้งแรกไหนๆก็พูดมาแล้วท่านนะครับได้ใช้ประชาชนมาจำนวนมากแน่นอนท่านทำประโยชน์ให้กับประชาชนจำนวนมากแต่สิ่งที่ท่านได้มันก็มากมายเช่นกันแล้วในภาวะที่ประเทศชาตินะครับกำลังล่มจมสุดๆ
แน่นอนเราก็เข้าใจว่าท่านมีภาวะที่ต้องเอาตัวให้รอดก่อนมนุษย์เราเนี่ยนะครับตกน้ำตัวเองจะตายอยู่แล้วจะจมน้ำก็ต้องช่วยตัวเองพยุงตัวเองให้พ้นมาแล้วได้หายใจก่อนเราเข้าใจครับแต่ว่าสิ่งที่นะครับมันจะพิสูจน์ตัวตนของท่านต่อจากนี้ไปนั้นก็คือว่าท่านจริงใจกับประชาชนหรือไม่อย่างไรให้ผมสรุปวันนี้นะณวันนี้นะผมเข้าใจสภาพบังคับผมรู้ว่าทหารเองมันก็รู้ดีมันถึงพยายามสกัดแล้ววันนี้มันที่จริงมันก็พอใจนะมันพอใจอย่างมากที่ขบวนเสรีไทยขบวนประชาชนเนี่ยนิ่งสนิทแล้วขยับไม่ได้ดังจนไม่สามารถเป็นอันตรายกับพวกเขาได้เนี่ยเป็นเพราะเขาสกัดที่ตัวท่านทีนี้ถ้ามองในแง่สภาพบังคับเราก็เข้าใจอย่างนั้นแต่ถ้าเรามองกันอีกแง่หนึ่งประเทศชาติเสียหายสุดๆนะครับความหวังด้านประชาธิปไตยที่ประชาชนมีนั้นท่านก็มีส่วนร่วมในการผูกสร้างกรรมนะครับร่วมกันของประเทศนะเป็นความต้องการร่วมของประชาชนอาการตาสว่างก็ทำให้เกิดนะครับผลต่อเนื่องก็คืออยากจะต่อสู้เรียกร้องแล้วเขาก็ต่อสู้เรียกร้องเสียชีวิตอะไรมาเยอะมากฝากความหวังไว้กับท่านนี่เป็นกรรมระดับที่มันยิ่งใหญ่มากๆครับแล้วทีนี้นะครับสิ่งที่ท่านทำณวันนี้นะเอาเป็นว่าผมพูดเนี่ยอาจจะแทงใจคนหรือว่าแทงใจท่านหรือว่าอาจจะไม่จริงแต่ว่าผมขอพูดเถอะเพราะก็ได้พูดมาหลายที่นะโดยที่ไม่ได้ออกสาธารณะกษัตริย์ภูมิพลนั้นหลอกลวงประชาชนด้วยการใช้ถุงยางชีพไปช่วยทำบุญแบบไม่จริงใจวันนี้บทบาทของตระกูลชินวัตรต่างจากตรงนี้หรือไม่เอาไปคิดนะครับผมไม่ได้อะไรมากมายนะครับพูดกันแบบมิตรนะครับวันนี้ท่านช่วยขบวนประชาชนในภาวะที่ประเทศไทยถูกเผด็จการเหยียบย่ำเต็มที่แล้วจริงๆเนี่ยมันก็ควรจะได้สำนึกว่าไม่มีทางอื่นนอกจากปลุกคนขึ้นมาสู้ท่านทำอะไรอยู่ท่านต้องการให้ประชาชนเข้มแข็งจริงๆหรือท่านเป็นคนที่ทำบุญทำทานแบบกษัตริย์ภูมิพลให้ถุงยางชีพนะครับผมถามไว้แค่นี้นะครับไม่ได้มีเจตนาจะก้าวล่วงหรือทำให้ท่านเสียหายใดๆนะครับแต่อยากจะฝากสะกิดใจลึกๆฐานะคนที่นะครับมีความปรารถนาดีต่อกันนะครับเป็นตัวแทนพี่น้องประชาชนครับหลวงตาครับวันนี้ผมคงจะเนี่ยฝากข้อคิดเข้ามาประมาณนี้ให้หลวงตามีโอกาสสรุปปิดท้ายเผื่อว่าประเด็นที่ผมนำเสนอมีอะไรที่นะครับเป็นสาระประโยชน์จะไปผูกโยงหรือว่าหลวงตามีประเด็นอื่นก็ตามสบายเลยครับครับก็คงไม่มีประเด็นอื่นเพราะวันนี้ก็จริงๆแล้วเนี่ยเนื่องจากว่าเขามาถอดถอนนายกปูนะปัญหาที่ตามมาคือว่ามีคนรักและสงสารนายกปูอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องปกติคนรักคนสงสารเนี่ยแต่ที่คำถามที่ตามมาบอกแล้วจะช่วยได้อย่างไรเนี่ยคือการช่วยผู้ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมความยุติธรรมจากระบบนี้เนี่ยไม่ใช่ไปมองเห็นแค่นายกปูมันต้องมองว่าปัญหาความไม่ยุติธรรมทั้งหลายทั้งปวงไม่ได้เกี่ยวกับนายกปูหรือเกี่ยวกับใครอ่ะนะฮะมันเป็นปัญหาที่เกิดมาจากระบอบการปกครองดังนั้นที่แก้แล้วแก้ไม่ตกยิ่งแก้ชินวัตรก็ยิ่งพังนะเพราะว่าไปคิดแค่จะเอาแค่ได้เป็นรัฐบาลได้เป็นนายกนะแทนที่จะไปแก้ปัญหาให้กับชินวัตรหรือให้กับพวกแสดงแต่ยิ่งนะยิ่งไปใช้ยุทธศาสตร์แค่ได้เป็นรัฐบาลได้เป็นนายกมันก็ยิ่งพังหนักจนตระกูลชินวัตรแทบจะไม่มีเหลือวันนี้คนเสื้อแดงก็ติดคุกบ้างตายกันบ้างเยอะแยะไปหมดดังนั้นเนี่ยวันนี้มันมาถึงเวลาเรื่องนี้เนี่ยมันก็ผมจำเป็นต้องมาพูดตรงนี้เพื่อให้ฝ่ายเสื้อแดงและฝ่ายชินวัตรเนี่ยนะครับได้เข้าใจว่าไอ้สิ่งที่ท่านทำมาทั้งหลายนั้นเราก็เห็นแต่เราไม่ได้พูดนะครับเมื่อก่อนเนี่ยแต่วันนี้ที่ยกมาพูดทั้งหมดนั้นนะเพื่อที่จะชี้ประชาชนด้วยไม่ใช่เฉพาะชินวัตรนะให้ประชาชนได้รู้ว่าสิ่งที่ไปทำดีกับฝ่ายเผด็จการนั้นนะด้วยการหาผลประโยชน์ไปให้หรือด้วยการแสดงความจงรักภักดีกับฝ่ายเผด็จการคืออย่าลืมว่าการแสดงความจงรักภักดีกับกษัตริย์นั้นนะกษัตริย์เป็นเผด็จการกษัตริย์เนี่ยนะครับอยู่เบื้องหลังนะเรื่องราวต่างๆที่พวกเรารู้กันตั้งแต่ไล่มาตั้งแต่พี่ชายตัวเองนักศึกษาและก็แม้กระทั่งประชาชนคนเสื้อแดงนะครับ
กษัตริย์ทั้งหมดเนี่ยนะครับกษัตริย์รู้อยู่แก่ใจว่ามีส่วนร่วมอย่างไรนะครับและวันนี้การที่จะเอานะเราจะไปจงรักภักดีกับผู้ที่นะครับอยู่เบื้องหลังและเข้าไปมีส่วนกับการสังหารหมู่ประชาชนแล้วก็นะอยู่เบื้องหลังการยึดอำนาจของประเทศเนี่ยนอกจากว่าเป็นเรื่องที่นะครับไม่ควรทำแล้วจะต้องทำลายระบอบอย่างนี้ออกไปให้หมดนะกษัตริย์อย่างนี้ไม่ต้องให้มีไว้ครับผมจำเป็นต้องพูดให้ถึงรากถึงโคนของปัญหาเพราะไม่อยากเห็นคนที่รักนายกปูแม้กระทั่งตัวนายกปูเนี่ยนะวันนี้เนี่ยเอาแต่บ่นว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมเพราะไอ้พวกเสื้อแดงที่อ้างที่บ่นเรื่องไม่ได้รับความเป็นธรรมวันนี้นั้นเนี่ยมันบ่นกันมาจนไม่รู้นะจะบ่นอย่างไรแล้วแล้วก็ยังไปฝากความหวังว่านะคงจะได้รับความเป็นธรรมซึ่งถ้ายังยืนอยู่ยังเดินวนอยู่แค่ตรงนี้นั้นชาติหน้าตอนบ่ายๆก็ยังไม่ได้เลยวันนี้ก็ต้องมาขออนุญาตท่านผู้ฟังว่าถ้าท่านอยากจะได้รับความเป็นธรรมนะให้กับพวกตัวท่านที่ท่านคิดว่าท่านไม่ได้รับความเป็นธรรมเนี่ยไม่ใช่เฉพาะคุณปูไม่ใช่เฉพาะจินวัฒน์หรอกนะครับกับประชาชนทั้งหมดเนี่ยที่ยังคิดว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมเนี่ยนะถ้าอยากได้รับความเป็นธรรมและก็ไม่อยากเห็นใครมีอภิสิทธิ์ชนอยู่ในประเทศนี้เนี่ยนั่นแหละครับท่านจะต้องทำการเปลี่ยนระบอบไปได้ก่อนถ้ายังเปลี่ยนระบอบไม่ได้นะครับมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยหนักขึ้นไปเรื่อยทีนี้เรียกคำถามขั้นสุดท้ายที่บอกว่าแล้วมันจะส่งผลในอนาคตอย่างไรซึ่งผมเมื่อกี้ดร.ก็ถามไว้ใช่ไหมส่งผลอย่างไรเนี่ยครับตอบผมตอบได้เลยนะครับว่าไม่ว่าชินวัตรจะสู้หรือไม่สู้ครับแต่สิ่งที่คสช.ได้ทำไว้อันนี้เนี่ยครับมันจะเป็นเงื่อนไขที่สมบูรณ์ที่จะนะผลักดันให้เกิดขบวนการประชาธิปไตยที่จะต้องต่อสู้ค้นล้มระบบในอนาคตแน่นอนและถ้าจะให้ผมพูดให้ลึกกว่านั้นอีกนะต่อไปถึงแม้ว่าชินวัตรจะไม่โผล่ออกมาบอกว่าจะมาสู้เงียบไปเลยนะแต่ก็จะมีขบวนการประชาธิปไตยเนี่ยนะครับสู้เพื่อประชาธิปไตยอย่างแท้จริงและต่อไปนะครับฝ่ายเผด็จการเนี่ยจะต้องหันกลับมาสู้กับฝ่ายประชาชนจริงๆแล้วล่ะไม่ได้ไปสู้กับบุคคลเช่นชินวัตรล่ะต่อไปนี้เนี่ยนะครับนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเพราะอะไรครับเพราะว่าการกระทำครั้งนี้ของฝ่ายคสช.หรือฝ่ายเผด็จการราชาธิปไตยนั้นถือว่าเป็นการกระทำสูงสุดของระบอบเผด็จการแล้วคนเห็นชัดเจนแล้วความรู้สึกนึกคิดนะของประชาชนวันนี้ฝ่ายเสื้อแดงนั้นไปถึงขั้นคิดเปลี่ยนระบอบกันหมดแล้วครับเหลือแต่ว่านะเหลือแต่ว่าการที่จะตอบโต้หรือว่าต่อสู้นะครับมันจะต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปและในอนาคตผมเชื่อว่านะและก็ผมเชื่อแบบผมมั่นใจด้วยนะเหมือนกับที่คนบอกเมื่อกี้เหมือนกับที่ท่านผู้ฟังถามผมว่าให้บอกแนวทางผมไม่ต้องบอกแนวทางเลยมากหรอกครับนะฮะแต่ขอให้ท่านคอยดูโดยเฉพาะตัวท่านขอให้ท่านได้สังเกตไว้ว่าในอนาคตไม่นานเนี้ยนะครับจะมีการนะรวมตัวรวมกลุ่มทั้งใต้ดินบนดินครับและก็จะมีการตอบโต้คสช.นะครับเป็นระยะและหลากหลายรูปแบบนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นครับดร.เพียงดินผมพูดไว้คืนนี้จำมาไว้นะฮะเขียนจดไว้ข้างฝาได้เลยครับในอนาคตนะครับจะมีการตอบโต้ทั้งใต้ดินทั้งบนดินหลากหลายรูปแบบแน่นอนถึงแม้ว่าชินวัตรไม่ประกาศตัวมาต่อสู้ถึงแม้ว่าชินวัตรจะประกาศตัวว่าจะวางมือแล้วก็ตามนะผมบอกใบ้ไว้แค่นี้ดร.ครับนะให้ชินวัตรประกาศว่าไม่สู้แล้วยอมแล้วไม่เอาแล้วก็ยังมีขบวนการประชาชนที่เรียกว่าขบวนการประชาธิปไตยนี่แหละนะจะทำการตอบโต้และต่อสู้ทั้งใต้ดินและบนดินและหลากหลายรูปแบบดังนั้นสำหรับคนที่คิดต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยวันนี้นั้น
ไม่ใช่ไปยึดติดอยู่แค่รักยิ่งรักหรือไม่รักยิ่งรักแล้วก็คนที่คิดต่อสู้เพื่อเปลี่ยนระบอบวันนี้นั้นเนี่ยนะครับผมว่าคงเข้าใจสถานการณ์นี้ได้ดีเพราะนี่คือสถานการณ์ที่ไปสร้างเงื่อนไขให้ฝ่ายประชาธิปไตยนั้นเนี่ยนะครับเติบโตขึ้นมาเหมือนกับเป็นปุ๋ยเลยนะการถอดถอนยิ่งรักวันนี้การทำแบบนี้เนี่ยนะแล้วก็ไปออกกฎหมายไอ้นั่นนะที่จะตรวจสอบไอ้เรื่องคอมพิวเตอร์ทั้งหมดเนี่ยนะกฎหมายคอมพิวเตอร์ทั้งหมดเนี่ยนะด็อกเตอร์นะครับอันนี้เนี่ยนะมันจะเป็นเงื่อนไขให้ฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยนะครับรวมตัวรวมกลุ่มกันนะและก็จะตอบโต้ทั้งใต้ดินและบนดินและหลากหลายรูปแบบดังนั้นเนี่ยผมไม่ได้ขอบคุณนะไอ้เลเพราะไอ้เลมึงทำไปด้วยความบ้าอำนาจนะแล้วก็เจ้าไทยมันก็เหี้ยระยำมันถึงทำได้อย่างนี้นะดังนั้นไอ้ความระยำของพวกเผด็จการราชาธิปไตยวันนี้ขอบอกกับพวกเราว่านี่คือปุ๋ยนะที่จะมาใส่ให้ต้นไม้ประชาธิปไตยเนี่ยมันเติบโตท่านคอยดูนะครับท่านอย่าไปร้องห่มร้องไห้เพราะว่านายกยิ่งลักษณ์ถูกปลดถูกถอดถอนกันเลยครับและนายกยิ่งลักษณ์วันนี้เนี่ยนะถ้าท่านเข้าใจอย่างที่ผมบอกนะว่ามาร่วมมือกับประชาชนนะต่อสู้เพื่อเปลี่ยนระบอบปัญหาของท่านปัญหาของจิรวัฒน์เนี่ยนะเข้าขี้เล็บเลยครับแค่พลิกฝ่ามือก็แก้ได้นะแต่ถ้ายังไม่เปลี่ยนระบอบนะท่านไปสู้ทางอื่นยากครับนะเอาละครับวันนี้เนี่ยผมว่าผมพูดไว้เคลียร์พอสมควรแล้วนะด็อกเตอร์ครับคงไม่ต้องนะคงไม่ต้องให้อะไรยาวกว่านี้แล้วนะครับสมบูรณ์แบบแล้วครับสรุปครับสรุปให้อีกครั้งหนึ่งว่าผลจากการกระทำนะที่ว่ายามาแรงที่สุดเนี่ยของคสช.คราวนี้ที่กระทำต่อนายกปูที่กระทำต่อประชาชนที่ออกกฎหมายบ้าๆบอๆมาเนี่ยนะที่มาละเมิดสิทธินะประชาชนที่ไม่สามารถที่จะใช้อินเทอร์เน็ตอะไรๆได้และแม้กระทั่งโทรศัพท์วันทุกคนเดี๋ยวนี้ก็ต้องให้ไปรายงานตัวต้องไปลงทะเบียนนะไอ้สิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับท่านผู้ฟังครับท่านจำเอาไว้เถอะนี่คือตัวเงื่อนไขนะนี่คือตัวเงื่อนไขที่ดีนะที่จะทำให้ฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยแหละครับมันจะต่อสู้เพื่อคนล้มฝ่ายเผด็จการนะและก็ฝ่ายเผด็จการคราวนี้เนี่ย